แคมป์คนงานก่อสร้างที่มีหัวหน้าช่างคนหนึ่งได้รับงานเร่งด่วนจากเฒ่าแก่ซึ่งงานนั้นก็ได้เงินค่อนข้างดีแต่พอได้เริ่มทำงานในแคมป์ก็เริ่มเจอคนที่มีท่าทางแปลกและเรื่องหลอนในวันสุดท้ายหลังงานเสร็จกับเรื่องที่มีชื่อว่าพื้นที่คนเป็นสุสานคนตายเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องของคุณภาคินที่เกี่ยวกับแคมป์คนงานก่อสร้างเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2560เป็นเรื่องเล่าของหัวหน้าทองดีที่เขาได้เล่าให้คุณภาคินฟังตอนนั้นเป็นช่วงปลายเดือนมกราหัวหน้าทองดีจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานของเขาจะมีทั้งหมด6คนมีหัวหน้าทองดีลูกชายหัวหน้าทองดีชื่อว่าบีมและภรรยาของลูกชายชื่อว่านิ่มกับทีมงานอีก3คนชื่อว่าตะดำและอ้นวันนั้นหัวหน้าทองดีได้รับงานจากเฒ่าแก่มาเป็นงานด่วนที่ใช้เวลาทำงานทั้งหมดประมาณ20วันเฒ่าแก่ได้จ้างหัวหน้าทองดีเหมางานนี้ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงและหัวหน้าทองดีก็คิดว่ามันคุ้มเลยรับงานเข้ามาหัวหน้าทองดีจะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาแต่ก็อายุมากแล้วแกมักจะชอบกินเหล้าเมายาแทบจะทุกวันต่างจากบีมลูกชายของแกที่จะเป็นคนเงียบๆชอบเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ค่อยสูงสิงกับใครส่วนนิ่มจะเป็นคนที่ปากค่อนข้างไวชอบไปเมามอยกับคนที่อยู่แถวนั้นตั้งแต่วันแรกนิ่มสังเกตว่าที่หน้าแคมป์มีร้านขายของชำอยู่เธอก็เข้าไปคุยกับเจ้าของร้านเพื่อตีสนิทแล้วก็แอบถามเจ้าของร้านไปว่าผู้รับเหมาคนเก่าเป็นใครและเขาไปไหนเขาโกงอะไรหรือเปล่าเธอตั้งใจว่าถ้ามีอะไรไม่ดีจะได้เอาไปฟ้องหัวหน้าทองดีได้แต่ร้านค้าก็ตอบมาแค่ว่าแถวนี้มันไม่มีอะไรหรอกและระหว่างที่ทำงานทุกคนก็ต้องย้ายมาอยู่ที่แคมป์หัวหน้าทองดีก็แบ่งงานให้ทุกคนทำตามปกติจนมาถึงคืนแรกหลังจากที่ทุกคนทำงานเสร็จหัวหน้าทองดีก็มานั่งดื่มอยู่หน้าแคมป์คนเดียวไปจนถึง3ทุ่มอยู่ๆก็มีลุงคนหนึ่งเดินมาหาหัวหน้าทองดีแล้วก็พูดว่าลูกพี่ผมขอดูดยาเส้นสักมวนได้ไหมหัวหน้าทองดีก็เป็นคนที่ไม่ได้ถือตัวอยู่แล้วเขาก็ยื่นบุหรี่ให้ลุงแล้วแกก็จุดดูดจากนั้นเขาก็ชวนลุงคุยไปเรื่อยถามลุงไปว่าลุงมาทำอะไรแถวนี้ครับลุงอยู่แถวนี้เหรอลุงก็ตอบมาว่าลุงอยู่แถวนี้แหละพอเริ่มคุยกันถูกคอหัวหน้าทองดีก็ยื่นเหล้าให้ลุงแล้วก็พูดว่าลุงมากินเหล้าด้วยกันดีกว่าถ้าลุงอยู่แถวนี้ก็ดีเลยผมจะได้มีเพื่อนกินเหล้าแต่ลุงกลับปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไม่ได้หรอกลุงกินไม่ได้เมียลุงดุหลังจากนั้นหัวหน้าทองดีก็พาลุงคุยไปเรื่อยเปื่อยซึ่งหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่ทำงานเสร็จหัวหน้าทองดีมักจะเจอลุงเดินเข้ามาขอบุหรี่จุดดูดทุกอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรจนมีวันหนึ่งบีมลูกชายของหัวหน้าทองดีนั่งเล่นมือถืออยู่ในแคมป์คนงานช่วงที่เลิกงานแล้วและเขามักจะมานั่งเล่นในห้องบ้างออกไปนั่งเล่นหน้าห้องบ้างเขาสังเกตว่าทุกครั้งประมาณ 3-4 ทุ่มจะมีผู้ชายคนนึงเป็นเด็กวัยรุ่นเดินไปเดินมาอยู่บริเวณหน้าแคมป์แล้วก็ทำท่าทางเหมือนว่ายืนรอใครสักคนอยู่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าน่าจะคงเป็นแค่คนแถวนี้จนมีวันหนึ่งวันนั้นไม่มีใครอยู่ที่แคมป์คนงานเพราะหัวหน้าทองดีพาทุกคนออกไปเที่ยวข้างนอกเนื่องจากใกล้จะเสร็จงานแล้วหัวหน้าทองดีเองก็ไม่ได้เรียกอะไรเพราะยังไงมันก็เสร็จทันส่วนบีมกับนิ่มไม่ได้ไปกับคนอื่นๆด้วยเพราะวันนั้นบีมเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยทำให้ขาเขาเจ็บเลยขอนอนรออยู่ที่แคมป์คนงานจนดึกแล้วก็เหมือนเดิมบีมเห็นว่าผู้ชายคนนี้มายืนรอใครอีกแล้ววันนี้เขาเลยตัดสินใจเดินไปถามเลยว่าน้องมาหาอะไรหรือเปล่าน้องคนนั้นก็เดินเข้ามาหาคุณบีมใกล้ๆแล้วเขาก็บอกว่าผมมารอเพื่อนครับพี่บีมเลยถามไปว่ามารอเพื่อนตั้งหลายวันแล้วเพื่อนยังไม่มาอีกเหรอแล้ว
แล้วเขาก็ตอบไปว่าจริงๆผมมารอหัวหน้าผมด้วยครับเห็นหัวหน้าบอกว่าจะมารับกลับบ้านไปพร้อมกันพอบีมได้ยินแบบนั้นก็เห็นว่าเขาไม่ได้ดูมีพิษมีภัยอะไรเลยชวนเขาคุยต่อจนรู้สึกว่าคุยกันถูกคอเขาเลยถามน้องคนนั้นไปว่าน้องกินเบียร์ไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้องคนนั้นก็ยิ้มบีมเลยโทรหาร้านขายของชำหน้าทางเข้าแคมป์ให้เขาเอาเบียร์มาส่งให้หน่อยเพราะเขาเองก็เจ็บขาเลยออกไปไม่ได้ไม่นานร้านค้าก็ปั่นจักรยานมาถึงหน้าแคมป์พร้อมกับเบียร์อีก6ขวดแต่ทันทีที่เขาจอดรถเห็นว่าบีมนั่งอยู่กับผู้ชายคนเขาก็ทำหน้าตาเหมือนตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็เอาเบียร์วางไว้พร้อมกับพูดว่าเงินค่อยมาจ่ายก็ได้นะแล้วเขาก็รีบปั่นจักรยานออกไปเลยบีมก็งงกับอาการของเขาแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรระหว่างนั้นนิ่มก็เห็นว่าที่ร้านค้ามีอาการแปลกๆเธอเลยเดินเข้าไปถามร้านค้าอีกครั้งว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เธอแอบมองอยู่ร้านค้าก็มาอึ้งอึ้งเขาพูดอะไรไม่ออกพูดได้แค่ว่าน้องรีบทำงานตรงนี้ให้เสร็จแล้วรีบๆย้ายออกไปดีกว่าอยู่นานมันไม่ดีหรอกพอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยพยายามที่จะเค้นถามและตอนนั้นเองอยู่ๆก็เห็นลุงคนนึงเดินผ่านมาที่หน้าร้านค้าซึ่งเป็นลุงคนเดียวกันกับที่หัวหน้าทองดีชอบชวนคุยตอนดึกๆพอลุงคนนั้นเดินผ่านจากที่ร้านค้าเหมือนกำลังจะบอกอะไรสักอย่างอยู่ๆเจ้าของร้านกลับเงียบแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรรีบทำงานให้เสร็จพี่จะบอกแค่นี้นิ่มเลยงงๆแต่ถ้าเขาไม่ยอมบอกก็ไม่เป็นไรเพราะอีกไม่กี่วันงานก็จะเสร็จแล้วเธอเดินกลับมาที่แคมป์ก็ยังเห็นว่าบีมนั่งกินเบียร์อยู่แล้ววันนั้นก็ผ่านไปจนมาถึงวันสุดท้ายทุกคนทำงานจนเสร็จเรียบร้อยหัวหน้าทองดีเลยจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับทุกคนซื้อเหล้าซื้อเบียร์มากินเต็มไปหมดและทุกคนก็เริ่มปาร์ตี้กันจนดึกซึ่งก็เหมือนเดิมกินไปสักพักก็เห็นลุงคนนั้นเดินเข้ามาหาหัวหน้าทองดีด้วยความที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายหัวหน้าทองดีเลยยื่นแก้วเหล้าให้ลุงแล้วก็บอกว่าลุงวันนี้ผมอยู่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะลุงกินเหล้ากับผมหน่อยสิเจอกันทุกวันยังไม่ได้กินเหล้าด้วยกันเลยลุงก็พยายามปฏิเสธไปแล้วบอกว่าไม่ได้เมียลงดุหัวหน้าทองดีเองก็เริ่มเมาได้ที่แล้วเขาพยายามจะชวนลุงดื่มให้ได้แล้วก็บอกลุงไปว่าลุงเมียลุงมันจะดุอะไรนักหนาเดี๋ยวผมคุยให้เองถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วก็พยายามยื่นแก้วให้ลุงแต่ลุงก็บอกว่าลุงกินไม่ได้จริงๆถ้าลุงกินเมียลุงปาดคอลุงแน่นอนหัวหน้าทองดีก็ไม่ยอมแพ้เขาบอกลุงว่าเอางี้แล้วกันลุงเดี๋ยวผมพาลุงไปหาเมียลุงเลยแล้วไปขอเมียลุงให้ลุงก็เงียบไปสักพักแล้วแกก็ตอบมาว่าแน่ใจเหรอเมียลุงดุมากเลยนะเขาก็ยังคงยืนยันว่าไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวบอกว่าเราทั้งสองคนสนิทกันคุยกันทุกวันขอกินเหล้าแค่วันเดียวลุงเลยบอกว่าก็ได้เดี๋ยวลุงพาไปจากนั้นหัวหน้าทองดีก็เดินตามลุงไปแต่ที่น่าแปลกคือลุงพาเดินไปยังแคมป์งานก่อสร้างที่หัวหน้าทองดีและลูกชายนอนอยู่แคมป์นั้นจะเป็นสังกะสีมีทั้งหมด4ห้องด้านหน้าหลังติดกันแต่ด้านหลังจะถูกทำเป็นห้องเก็บของหัวหน้าทองดียังไม่ได้ถามอะไรจนลุงเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องห้องนึงที่เป็นห้องเก็บของตอนนั้นหัวหน้าทองดีเลยถามไปเลยว่าลุงพาผมมาตรงนี้ทำไมนี่มันห้องเก็บของของแคมป์งานผมนะแล้วลุงก็ยิ้มพร้อมกับพูดว่าเมียลุงอยู่ในนี้หัวหน้าทองดีก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าลุงอย่ามาอั้มผมนี่มันห้องเก็บของเมียลุงจะมาอยู่ในนี้ได้ยังไงแต่ลุงก็ยังยืนยันว่าลูกพี่เชื่อผมเถอะเมียลุงอยู่ข้างในนี้หัวหน้าทองดีเลยตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปในห้องเพื่อจะบอกลุงว่าห้องนี้มันเป็นห้องเก็บของของเขาจริงๆแต่ทันทีที่ประตูเปิดออกไปสิ่งที่เห็นทำให้หัวหน้าทองดีถึงกับช็อกเ
พอตรงกลางห้องมีป้าคนหนึ่งกำลังผูกคอตายในลักษณะที่ดิ้นทุรนทุรายตาจ้องมองมาที่เขาตกใจมากรีบหันกลับไปหาลุงยังไม่ทันที่แกจะพูดอะไรลุงคนนั้นก็จับหัวตัวเองแล้วก็ยื่นมาหาหัวหน้าทองดีในลักษณะคอขาดแล้วก็พูดว่านี่ไงลุงโดนป้าปาดคอมาแล้วหัวหน้าทองดีถึงกับสติแตกวิ่งออกมาจากแคมป์คนงานไปหาคนอื่นๆที่เหลือและตอนนั้นหัวหน้าทองดีก็เป็นโรคหัวใจด้วยทำให้ลูกต้องพาแกไปที่โรงพยาบาลจนแกได้สติและก็เล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังซึ่งแคมป์คนงานที่แกทำอยู่ก็คือแคมป์เดียวที่เกิดเหตุฆาตกรรมของป้าภัยลุงมั่นและต้นจากเรื่องที่แล้วคุณพาคินเคยถามเท่าแก่ไปว่าทำไมหัวหน้าทองดีถึงเข้าไปทำงานแคมป์นี้เท่าแก่เลยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยให้ทีมงานของแกหลายคนเข้าไปทำงานต่อแล้วแต่ไม่ว่าจะทีมไหนก็อยู่กันไม่ได้ต้องหนีออกมากันหมดและตัดสินใจจ้างคนข้างนอกในราคาที่สูงกว่ามาทำงานให้ซึ่งหัวหน้าทองดีเองก็ไม่ได้รู้เรื่องราวหรือประวัติการฆาตกรรมที่เกิดในแคมป์งานนี้มาก่อนจนมาเจอเรื่องนี้กับตัวส่วนวัยรุ่นที่บีมเจอแล้วก็ชวนกินเบียร์ด้วยก็คงน่าจะเป็นต้นคนที่โดนลูกหลงจากป้าภัยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเท่าแก่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะงานที่เหลือก็ยังไม่เสร็จเลยไปเชิญพระมาทำพิธีทำบุญครั้งใหญ่ให้แล้วพระท่านก็บอกว่าวิญญาณทั้ง3คนที่อยู่ในนี้เหมือนไม่มีญาติมาทำพิธีตามศาสนาเลยยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนแต่ก็มีอีกสาเหตุที่เขายังอยู่เพราะว่าไม่แน่เขาอาจจะยังคงต้องการตัวตายตัวแทนอยู่ก็ได้จนสุดท้ายเท่าแก่ก็ตัดสินใจทิ้งแคมป์งานนั้นแล้วก็เผาอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมกับซื้ออุปกรณ์ชุดใหม่แล้วก็ให้ทีมงานชุดอื่นมาทำงานต่อเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งในแคมป์งานก่อสร้างระหว่างที่เขาออกไปเที่ยวข้างนอกแต่พอกลับมาที่แคมป์กลับทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญกับเรื่องที่มีชื่อว่าเจตนาส่งท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณพาคินเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ของปี59ช่วงนั้นคุณพาคินได้ดีลงานกับเท่าแก่คนหนึ่งเป็นงานรับเหมาทำเสาเข็มและติดเสาเข็มในพื้นที่พอได้งานคุณพาคินก็จะต้องหาทีมงานมาทำงานนี้และตอนนั้นเขาก็นึกถึงคนที่เคยทำงานด้วยกลุ่มหนึ่งตอนที่เขาเคยฝึกงานเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเล็กนำด้วยหัวหน้าสิงห์และภรรยาที่เป็นผู้รับเหมาหลักและคู่สามีภรรยาอีกคู่หนึ่งชื่อว่าลุงมั่นกับป้าภัยทั้งสองคนนี้อายุประมาณ50กว่าๆตอนที่คุณพาคินเคยฝึกงานมักจะเจอสองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยมากๆและทะเลาะกันแต่ละทีก็จะค่อนข้างรุนแรงด้วยความที่ลุงมั่นเองแกเป็นคนขี้เมาติดเหล้าเล่นการพนันบางทีก็เบิกเงินไปกินเหล้าก่อนที่เงินจะออกบ้างทำให้หลังจากที่เงินเดือนออกแกก็จะมีเงินเหลือไม่มากป้าภัยเลยไม่พอใจคุณพาคินเคยเห็นทั้งสองคนนี้ทะเลาะกันหนักถึงขั้นที่ป้าภัยเอามีดไล่ฟันกลางถนนจนคนในแคมป์งานต้องพากันเข้าไปช่วยห้ามและอีกสองคนก็จะเป็นวัยรุ่นเพื่อนกันชื่อว่าน้อยกับต้นสองคนนี้เป็นเด็กในหมู่บ้านของป้าภัยและทั้งสองคนก็จะสนิทกันมากซึ่งทุกคนที่พูดถึงมานี้มีบ้านเกิดอยู่ที่บุรีรัมย์พอคุณพาคินคิดได้แล้วว่าต้องติดต่อให้ทีมงานนี้มาทำงานด้วยเลยโทรติดต่อไปหาหัวหน้าสิงห์แล้วก็พูดถึงงานทั้งหมดที่จะต้องมาทำและตอนนั้นทีมงานก็ว่างพอดีหลังจากหัวหน้าสิงห์รับงานมาก็พาทีมงานมายังบริษัทที่ต้องทำเสาเข็มและด้วยความที่งานก็ไม่ได้สเกลใหญ่มากทำให้แคมป์คนงานจะถูกสร้างเป็นแคมป์เล็กๆใกล้กับจุดก่อสร้างลักษณะเป็นการเอาสังกะสีมาปิดทำเป็นห้องแค่พอให้อยู่ได้ชั่วคราวคนที่อยู่ในห้องแรกคือหัวหน้าสิงห์กับภรรยา
ติดกับห้องหัวหน้าสิงห์ก็จะเป็นห้องน้อยกับต้นส่วนด้านหลังจะเป็นห้องป้าภัยกับลุงมั่นวันแรกที่เข้ามาทุกคนต่างก็รีบช่วยทำงานให้เสร็จไวๆด้วยความที่เป็นงานรับเหมายิ่งทำเสร็จเร็วก็จะยิ่งดีจนทำงานมาถึงวันที่15ธันวาภรรยาของหัวหน้าสิงห์มีธุระต้องไปทำที่จังหวัดประจวบเลยต้องออกจากแคมป์คนงานไปทำธุระก่อนส่วนคนงานคนอื่นๆก็ยังคงทำงานตามปกติจนเหมือนงานจะเริ่มเหลือไม่เยอะมากพอถึงวันที่21หัวหน้าสิงห์เลยบอกกับคนในแคมป์งานว่าเดี๋ยวเขาจะขับรถไปรับเมียที่จังหวัดประจวบแล้วน่าจะกลับมาอีกทีวันที่27ขากลับเขาจะแวะเบิกเงินครึ่งนึงจากเฒ่าแก่มาจ่ายค่าแรงให้กับทุกคนก่อนจากนั้นหัวหน้าสิงห์ก็เดินทางไปรับเมียจนกลับมาพร้อมกับเงินครึ่งนึงของทุกคนพอมาถึงปรากฏว่าวันนั้นงานเสร็จพอดีหัวหน้าสิงห์เลยจ่ายเงินที่ได้มาก่อนครึ่งนึงให้กับทีมงานในวันที่27นั้นเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปเอาเงินก้อนที่เหลือจากเฒ่าแก่และจะกลับมาจ่ายค่าเช่าให้อีกทีในเช้าวันที่29ให้ทุกคนรอรับเงินที่นี่ก่อนแล้วแกก็ขับรถออกไปกับภรรยาหลังจากได้เงินทุกคนก็เริ่มคุยกันว่าจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างน้อยกับต้นคุยกันว่าเดี๋ยวเงินก้อนนี้จะเอาไปซื้อของแล้วก็เที่ยวปีใหม่ที่กรุงเทพแล้วน้อยก็ชวนต้นให้อยู่เที่ยวกรุงเทพด้วยกันแต่ต้นกลับบอกว่าเขาอยากกลับบุรีรัมย์ช่วงปีใหม่ไปหาพ่อกับแม่เพราะไม่ได้กลับนานแล้วน้อยเองก็กลัวไม่มีเพื่อนเที่ยวเลยขยันขยอให้ต้นอยู่เป็นเพื่อนจนสุดท้ายต้นก็ใจอ่อนและด้วยความที่วันนั้นก็ไม่ได้มีงานอะไรทำแล้วต้นเลยถามน้อยว่าวันนี้จะไปไหนกันดีได้เงินมาแล้วตั้งครึ่งนึงแต่น้อยกลับบอกว่าให้ต้นรออยู่ที่แคมป์ก่อนเพราะช่วงนั้นน้อยติดสาวอยู่ที่กรุงเทพและเขาก็ได้นัดสาวเอาไว้แล้วเลยบอกกับต้นไปว่าต้นเดี๋ยวมึงรอกูอยู่ที่นี่ก่อนกูขอนั่งรถไปหาสาวและจะกลับมาอีกทีในเย็นวันที่29พอได้ค่าแรงตอนเช้าวันที่29แล้วก็ค่อยไปเที่ยวด้วยกันแล้วน้อยก็ออกจากแคมป์คนงานไปหาสาวพร้อมกับนอนที่ห้องสาวในคืนนั้นแต่ในคืนนั้นเองระหว่างที่น้อยกำลังนอนอยู่กับสาวอยู่ๆก็มีสายของต้นโทรเข้ามาตอน4ทุ่มน้อยก็คิดว่าเพื่อนมีอะไรด่วนเลยรีบรับสายและต้นก็บอกกับน้อยว่าน้อยวันนี้ป้าภัยกับลุงมั่นทะเลาะกันอีกแล้ววะแล้วก็มาขอยืมเงินกูด้วยแกบอกว่าเงินที่ได้มาไม่พอจ่ายค่าหวยพอน้อยได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้ดีว่าเพื่อนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้สงสารมากหลายครั้งที่ป้าภัยกับลุงมั่นทะเลาะกันก็มักจะเห็นต้นเข้าไปห้ามทุกครั้งบางทีก็โดนลูกหลงโดนขวดปาใส่บ้างน้อยเลยบอกกับต้นไปว่าถ้าแกมีเงินไม่พอจริงๆก็ให้แกยืมไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเงินอีกก้อนหัวหน้าสิงห์ก็จะเอามาให้แล้วเดี๋ยวแกก็คงจะคืนให้เงินเราก็ยังพอมีใช้กันอยู่ตอนนี้ให้แกยืมไปก่อนแล้วกันด้วยความที่น้อยเองก็ไม่อยากให้ต้นมีปัญหาเพราะในแคมป์ตอนนี้เหลือแค่ต้นกับป้าภัยและก็ลุงมั่นพอคุยกันเสร็จก็วางสายแล้วน้อยก็เข้านอนจนเวลาผ่านมาถึงเช้าวันที่28น้อยตื่นขึ้นมาดูมือถือปรากฏว่ามีสายโทรเข้าของหัวหน้าสิงห์โทรมาช่วงตีหนึ่งกับตีสองแต่เขาก็ไม่ได้รับสายคงเป็นเพราะเขาหลับไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้เปิดเสียงตอนแรกก็คิดว่าหัวหน้าสิงห์คงจะมีปัญหาเรื่องงานแต่น่าจะโทรไปหาคนอื่นแล้วเลยไม่ได้โทรกลับแล้วน้อยก็อยู่เล่นกับแฟนต่อจนถึงเที่ยงอยู่ก็มีสายโทรเข้ามาจากต้นอีกรอบต้นโทรมาบอกน้อยว่าเมื่อวานให้ป้าภัยยืมเงินไปแล้วแต่แกบอกว่าแกต้องการมากกว่านี้ว่ะแล้วกูก็ไม่ค่อยมีเงินแล้วด้วยน้อยเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกกับต้นไปว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องให้ให้แกเท่าที่ให้ได้ก็พอแล้วก็อย่าไปยุ่งกับแกเยอะนะถ้าแกทะเลาะกันก็ไม่ต้องเข้าไปห้ามเดี๋ยวจะโดนลูกหลงอีกพอคุยกันเสร็จน้อยก็อยู่เล่นกับสาวต่อจนเกือบ4โมงเย็นอยู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาอีกสาย
รอบนี้เป็นสายของภรรยาหัวหน้าสิงห์น้อยก็งงๆว่าแกจะโทรมาหาทำไมปกติก็จะมีแค่หัวหน้าสิงห์ที่โทรมาแล้วพอกดรับสายน้อยก็พยายามพูดแต่เสียงปลายสายกับมีสัญญาณขาดๆหายๆเหมือนสัญญาณไม่ดีแล้วเหมือนว่าน้อยจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ด้วยก่อนที่สายจะถูกตัดไปน้อยก็งงๆแต่รอสักพักก็ยังไม่มีสายโทรกลับน้อยเลยเดินไปเติมเงินมือถือแล้วก็โทรกลับไปเพราะกลัวว่าจะมีอะไรเร่งด่วนแต่พอโทรกลับโทรไม่ติดเหมือนว่าเครื่องถูกปิดไปแล้วแล้วด้วยความที่น้อยเองยังติดอยู่กับสาวเลยปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้สนใจจากนั้นเขาก็โทรหาต้นแล้วก็บอกต้นว่าไอ้ต้นวันนี้กูคงไม่ได้กลับบ้านนะน่าจะกลับเช้าวันที่29ถ้ากูกลับไม่ทันไปเจอหัวหน้าสิงห์ก็ฝากเก็บเงินเดือนไว้ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันต้นก็ได้แต่ตอบตกลงไปจนมาถึงกลางดึกน้อยยังคงดื่มเหล้าอยู่กับสาวแล้วก็มีสายต้นโทรเข้ามาหาต้นพูดกับน้อยไปว่าน้อยกูไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้ววะกูคิดถึงบ้านอยากไปเจอหน้าพ่อแม่น้อยเลยถามกลับไปว่าทำไมวะก่อนหน้านี้มึงอยากไปเที่ยวกับกูอยู่เลยเดี๋ยวค่อยกลับสงกรานต์ก็ได้เดี๋ยวสงกรานต์กูพากลับกูสัญญาน้อยพยายามโน้มน้าวให้ต้นอยู่เพราะเขาเองก็กลัวว่าถ้าต้นกลับบ้านต้นคงจะกลับแต่เช้าหลังจากได้รับเงินเดือนเพราะถ้าเป็นแบบนั้นก็จะไม่มีคนอยู่รับเงินเดือนให้น้อยจนต้นพูดขึ้นมาว่ากูพูดจริงๆนะไอ้น้อยครั้งนี้กูอาจจะได้กลับบ้านไปเจอหน้าพ่อแม่กูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้แล้วตอนนั้นน้อยเองก็เริ่มเมาเขาเลยพูดไปว่าเออเอาแบบนี้แล้วกันยังไงกูจะรีบกลับตั้งแต่เช้ามืดถ้าหัวหน้าสิงห์มาถึงแล้วกูยังไม่กลับก็บอกให้หัวหน้าสิงห์รอกูหน่อยแล้วกันนะจากนั้นน้อยก็วางสายแล้วก็มานั่งกินเหล้ากับสาวต่อจนเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าวันนี้น้อยตื่นสายตอนแรกตั้งใจว่าจะกลับตี5พอดูนาฬิกาตอนนี้ก็ปาไป7โมงแล้วและจุดที่เขาอยู่กับแคมป์คนงานก็อยู่ห่างค่อนข้างไกลพอสมควรน้อยเลยรีบลุกขึ้นแล้วไปขึ้นรถเมล์เพื่อจะมาให้ถึงแคมป์คนงานให้ไวที่สุดพอลงจากรถเมล์ก็จะเจอกับร้านขายของชำร้านหนึ่งที่อยู่หน้าแคมป์น้อยมองเข้าไปข้างในก็ไม่เห็นมีรถหรือมีใครอยู่เลยถามพ่อค้าในร้านชำไปว่าพี่สิงห์มาแล้วยังพี่เขาก็บอกว่าเห็นแล้วนะแต่เห็นมาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วตอนนี้น้อยรู้แล้วว่าเขาคงมาช้าไปเลยถามเจ้าของร้านต่อไปว่าแล้วตอนหัวหน้าสิงห์ขับรถออกไปมีใครบ้างล่ะพี่เจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนั้นเขากลับมาจากตลาดพอดีแล้วก็มีรถกระบะของหัวหน้าสิงห์กำลังขับออกไปคนขับเป็นหัวหน้าสิงห์ส่วนท้ายกระบะมีป้าไพลุงม่านแล้วก็ต้นน้อยเลยถามไปว่าแล้วเมียหัวหน้าสิงห์ล่ะพี่ไม่เห็นเหรอเขาก็นึกอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าพี่ไม่เจอนะเห็นมีแค่นี้น้อยทำอะไรไม่ได้ได้แต่เดินไปในแคมป์คนงานแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงดีพอเข้าไปในห้องเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเพราะในห้องยังมีเสื้อผ้าของต้นอยู่ทั้งที่ต้นกลับต่างจังหวัดไปแล้วควรจะขนของออกไปทั้งหมดเขาเลยลองโทรหาต้นแต่มือถือต้นก็ปิดเครื่องโทรหาป้าภัยกับหัวหน้าสิงห์ก็ปิดเครื่องกันหมดเขาไม่รู้จะทำยังไงได้แต่นอนคิดว่าจะเอายังไงต่อดีเงินก็ไม่มีใช้แล้วจะโทรหาเมียหัวหน้าสิงห์ก็ไม่กล้าเพราะเขาเองก็เคยมีปัญหากับแกอยู่ระหว่างที่นอนคิดอยู่นั้นน้อยก็ได้กลิ่นอะไรแปลกๆลอยออกมาจากข้างนอกเป็นกลิ่นเหมือนของเน่าซึ่งปกติแล้วข้างๆแคมป์คนงานก็จะถูกใช้งานทำกับข้าวเหมือนกันทำให้น่าจะมีเศษเนื้ออะไรที่ทิ้งแล้วส่งกลิ่นเน่าแต่พอน้อยลองตั้งใจดมดีๆปรากฏว่ากลิ่นนั้นมันชัดมากๆเหมือนไม่น่าจะใช่แค่เศษเนื้อแต่เขาก็พยายามไม่สนใจเพราะเขาเองก็กำลังเครียดเรื่องเงินเดือนอยู่แล้วน้อยก็คิดอะไรขึ้นได้บางอย่างเพราะถ้าติดต่อหัวหน้าสิงห์ไม่ได้ก็มีทางเดียว
คือต้องไปหาเท่าแก่ที่สำนักงานใหญ่น้อยไม่รอช้ารีบนั่งรถเมย์ไปที่สำนักงานใหญ่ทันทีวันนั้นเขาไปถึงที่สำนักงานใหญ่ช่วงบ่ายแต่พอเดินทางไปถึงปรากฏว่าพนักงานบัญชีบอกว่าตอนนี้เท่าแก่ไม่อยู่แกมีธุระด่วนต้องไปต่างจังหวัดกับทันหันแล้วพนักงานบัญชีก็ให้เบอร์ติดต่อเท่าแก่มาน้อยยืนมองเบอร์เท่าแก่สักพักเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีจะให้โทรหาเท่าแก่เลยก็ไม่กล้าเพราะเขาก็เป็นแค่ช่างก่อสร้างจนเหมือนว่าพี่บัญชีจะเห็นว่าเขาไม่กล้าโทรหาเธอเลยเดินออกมาแล้วก็ถามว่าถ้ามีธุระด่วนก็โทรหาเท่าแก่ได้เลยไม่ต้องกลัวแต่น้อยก็ยังไม่กล้าจนสุดท้ายพี่บัญชีต้องหยิบมือถือของตัวเองมาโทรหาเท่าแก่ให้แล้วก็บอกเท่าแก่ว่ามีคนอยากคุยด้วยก่อนจะยื่นมือถือมาให้น้อยเขาบอกเท่าแก่ไปว่าเท่าแก่ครับผมเป็นลูกน้องของหัวหน้าสิงห์ตอนนี้ผมมีปัญหาครับผมกลับไปที่แคมป์ไม่เจอใครทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วเงินเดือนผมก็ยังไม่ได้เลยครับพอเท่าแก่ได้ยินแบบนั้นแกก็พูดสวนมาเลยว่าจะได้เงินจากหัวหน้าสิงห์ได้ยังไงตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปงานศพหัวหน้าสิงห์หัวหน้าสิงห์ตายไปตั้งแต่คืนวันที่27แล้วนะน้อยถึงกับช็อกแต่ตอนนั้นเขาลืมเรื่องที่ร้านค้าบอกว่าเจอหัวหน้าสิงห์ไปแล้วเขาถามเท่าแก่ว่าทำไมไม่มีใครบอกผมเลยเท่าแก่ก็บอกว่าเขาไม่รู้เพิ่งรู้จากเมียหัวหน้าสิงห์เหมือนกันพอคุยกันเสร็จเท่าแก่ก็ตัดสายไปตอนนั้นน้อยทำอะไรไม่ถูกเขารีบนั่งรถเมล์กลับไปที่แคมป์เขาคิดแค่ว่าถ้าหัวหน้าสิงห์ตายวันที่27ก็แปลว่ายังไม่มีใครได้กลับบ้านแล้วเสื้อผ้าของต้นก็ยังอยู่จนมาถึงแคมป์อีกทีเขาก็รีบเปิดประตูห้องเข้าไปเพื่อจะเจอต้นกลับมาแล้วแต่ก็ยังคงไม่เจอแล้วน้อยก็เดินอ้อมไปด้านหลังที่เป็นห้องของป้าภัยกับลุงมั่นเขาสังเกตเห็นว่าห้องถูกล็อกจากด้านในและตอนนี้น้อยเริ่มคิดแล้วว่าป้าภัยต้องอยู่ข้างในแน่ๆเขาพยายามเคาะประตูเรียกป้าภัยกับลุงมั่นเสียงดังแต่ก็ไม่มีใครตอบเวลาตอนนั้นก็6โมงแล้วน้อยไม่รู้จะทำยังไงอยู่ดีๆเขาก็นึกถึงเรื่องที่ร้านค้าพูดว่าเห็นทุกคนนั่งรถออกไปเมื่อเช้าเลยกลับไปถามร้านค้าอีกครั้งซึ่งเจ้าของร้านก็ยังยืนยันว่าเห็นจริงๆตอนขับออกไปหัวหน้าสิงห์ยังเปิดกระจกมายิ้มทักทายอยู่เลยน้อยยิ่งสับสนไปใหญ่เขาตัดสินใจหยิบประแจมาตั้งใจว่าจะไปไขเปิดดูประตูห้องป้าภัยเพราะก่อนหน้านี้ป้าภัยเคยแอบงัดห้องของคนอื่นแล้วเอาพัดลมเอาของใช้ไปขายไม่รู้ว่าตอนนี้แกกำลังทำอะไรไม่ดีอยู่หรือเปล่าถึงไม่กล้าเปิดห้องเขากลับไปที่หน้าห้องว่าภัยแล้วก็เริ่มทำการงัดจนสำเร็จแต่พอน้อยเปิดประตูออกมาสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาถึงกับช็อกเพราะด้านในห้องมีศพลุงมั่นถูกปาดคอตายเลือดเต็มพื้นข้างๆศพลุงมั่นก็ยังมีศพของต้นถูกแทงที่หน้าอกและที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นคือตรงกลางห้องมีศพของว่าภัยผูกคอตายในลักษณะตาเหลือกแล้วก็จ้องมองตรงมาที่ประตูน้อยถึงกับเขาสุดเขาพูดอะไรไม่ออกจนเหมือนว่าคนแถวนั้นจะเห็นแล้วก็รีบพากันไปแจ้งตำรวจตั้งแต่เจอเหตุการณ์ครั้งนั้นมาน้อยก็สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนเป็นคนสติไม่ดีไปเลยส่วนผลชันสูตรหลังจากนั้นบอกว่าทั้ง3คนเสียชีวิตในคืนวันที่27ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่หัวหน้าสิงห์เสียชีวิตแล้วจากที่ตำรวจสันนิษฐานน่าจะเป็นเพราะป้าภัยกับลุงมั่นทะเลาะกันหนักแล้วต้นก็เข้าไปห้ามทำให้โดนลูกหลงถูกแทงเสียชีวิตจากนั้นป้าภัยก็ปาดคอลุงมั่นแล้วป้าภัยก็คงทำใจไม่ได้เลยตัดสินใจผูกคอตายซึ่งเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงคนละแวกนั้นร้านค้าเองก็ตกใจเพราะถ้าเสียในคืนวันที่27แล้วคนที่เขาเห็นในเช้าวันที่29คือใครซึ่งเรื่องนี้เขาเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องราวแปลกๆของคนที่โดนหมอดูทักว่าตัวเธอจะถึงฆาตแล้วหมอดูก็ยังทักขึ้นมาอีกว่าห้ามเธอออกจากบ้านเด็ดขาด
ด้วยความที่ตัวเธอเองก็กลัวเลยทำตามที่หมอดูบอกก่อนจะต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ตัวเธอเองก็คาดไม่ถึงกับเรื่องที่มีชื่อว่าเกินคาดคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณคิงแต่เป็นเรื่องที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งได้เล่าให้คุณคิงฟังอีกทีเธอบอกว่าเรื่องที่เธอจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับพี่สาวของเธอพอคุณคิงได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาเองก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกมากๆและก็ค่อนข้างน่ากลัวน้องเล่าว่าเธอมีพี่สาวคนหนึ่งชื่อว่าพี่การและพี่การเองก็จะมีเพื่อนสนิท2คนชื่อว่าแจนกับจูนพี่การมักจะพาเพื่อน2คนนี้มาเล่นด้วยบ่อยด้วยความที่เป็นผู้หญิงทุกครั้งที่เล่นกันน้องคนนี้ก็จะเล่นกับพวกพี่ๆด้วยทำให้ทั้งเธอและเพื่อนพิการต่างก็สนิทกันจนมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องคนนี้รู้สึกว่าไม่ได้เห็นจูนกับแจนมาเล่นที่บ้านสักพักใหญ่แล้วเลยถามพิการไปว่าเพื่อนหายไปไหนไม่มาเล่นแล้วเหรอพิการเลยได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังถึงสาเหตุที่สองคนนั้นมาเล่นที่บ้านไม่ได้อีกพี่การบอกว่าจริงๆแล้วแจนจะอยู่บ้านแค่คนเดียวพ่อแม่ของแจนไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยทำให้ก่อนหน้านี้แจนจะชอบมาเล่นที่บ้านพี่การและแจนก็เป็นผู้หญิงที่เชื่อเรื่องดวงเธอมักจะไปดูดวงทุกครั้งที่มีโอกาสจนมีอยู่วันหนึ่งคนในหมู่บ้านได้แซวแจนไปเล่นๆว่าแจนชอบดูดวงไม่ใช่เหรอในหมู่บ้านมีอาแปะคนหนึ่งแกแม่นมากเลยนะถ้าใครก็เป็นจริงตลอดลองไปดูไหมแต่แจนก็แค่กล้าก็กลัวเพราะจากที่เธอเคยได้ยินจากชาวบ้านคนอื่นๆมาอาแปะคนนี้จะค่อนข้างแม่นมากๆถึงขั้นที่พูดอะไรสิ่งนั้นก็แทบจะเกิดขึ้นในทันทีซึ่งต่อให้แจนเป็นคนชอบดูดวงขนาดไหนเธอก็คิดเอาไว้แล้วว่าคงไม่ไปดูดวงกับอาแปะคนนี้แน่ๆกลัวว่าแกจะทักอะไรที่มันไม่ดีมาแล้วจะทำใจไม่ได้จนสุดท้ายก็มีวันหนึ่งวันนั้นแจนต้องไปเดินที่ตลาดเพื่อที่จะซื้อของมาทำกับข้าวแล้วแจนก็บังเอิญเดินไปเห็นกับอาแปะคนที่ชาวบ้านบอกว่าดูดวงแม่นๆคนนี้แจนพยายามเดินหลบหน้าแล้วจะไม่สนใจอาแปะแต่แล้วทันทีที่แจนเดินสวนกับอาแปะอาแปะกลับมองหน้าแล้วก็ทำตาแข็งยังไม่ทันที่แจนจะเดินผ่านไปอยู่ๆอาแปะก็ชี้หน้าแจนแล้วก็พูดขึ้นมาว่าหรือน่ะมีเคราะห์หนักนะใน7วันหลังจากนี้ถ้าหรือออกจากบ้านหรือได้ตายแน่นอนตอนนั้นอาแปะทักดังมากจนคนในตลาดต่างก็พากันมองหน้าแล้วก็นินทากันพอแจนได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบกลับบ้านทันทีตอนนั้นเธอกลัวมากๆเพราะไม่คิดว่าแปะจะมาทักอะไรแบบนี้แล้วแจนเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจโทรไปปรึกษาพี่การพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่อาแปะได้ทักพอพี่การได้ฟังเลยปลอบเพื่อนไปว่าไม่ต้องคิดมากหรอกนาถ้าคนในตลาดบอกว่าแปะแม่นจริงๆเชื่อแกหน่อยก็ไม่เสียหายก็ถือว่าดีได้หยุดพักผ่อนไปตั้ง7 วันเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาความสบายใจไว้ก่อนดีกว่าจนสุดท้ายแจนก็ตัดสินใจว่าจะเชื่อแปะแล้วเธอก็บอกกับพี่การไว้ว่าถ้ามีใครถามหาก็ให้บอกทุกคนไปเลยนะว่า7 วันนี้จะไม่ออกไปไหนขอนอนพักอยู่บ้านพี่การก็ตอบตกลงไปแต่เรื่องดูดวงพี่การและแจนก็ไม่ได้บอกใครให้รู้ตั้งใจว่าจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้แค่2 คนกลัวว่าคนอื่นจะหาว่างมงายหลังจากนั้นแจนก็อยู่แต่ในบ้านตลอดกิจวัตรประจำวันของเธอก็จะเดิมๆตื่นเช้ามาทำกับข้าวดูหนังแล้วก็โทรคุยกับพี่การก่อนจะเข้านอนเป็นแบบนี้มาในทุกๆวันจนเวลาผ่านไปถึงวันที่6เหตุการณ์ก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนมาถึงวันที่7แล้วก็เหมือนเดิมแจนจะโทรมาคุยกับพี่การแต่รอบนี้แจนพูดขึ้นมาว่าการนี่มันวันที่7แล้ววะพี่การเลยบอกว่าก็ดีแล้วไงพรุ่งนี้ก็จะได้ออกจากบ้านแล้วแต่แจนก็พูดขึ้นมาอีกว่าใช่พรุ่งนี้ก็ได้ออกจากบ้านแล้วแต่วันนี้ในตู้เย็นไม่เหลืออะไรให้กินเลยมาม่าก็หมดตอนนี้หิวมากๆอยากกินก๋วยเตี๋ยวช่วยแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้หน่อยได้ไหมแต่ตอนนั้นพี่การติดธุระอยู่เธอเลยตอบไปว่าตอนนี้ต้องเฝ้าหลานป้าไม่อยู่เลยต้องเฝ้าแทนกว่าป้าจะมาก็ดึกดึกโทรหาคนอื่นก่อนได้ไหมแจนเลยบอกว่าไม่เป็นไรแต่เธอก็ฝากให้พี่การช่วยโทรหาจูนให้หน่อยตอนนั้นพี่การก็งงๆว่าทำไมแจนถึงไม่โทรหาเองแต่สุดท้ายเธอก็โทรให้พอจูนรับสายพี่การก็บอกกับจูนไปว่าให้ช่วยไปหาแจนที่บ้านหน่อยแจนอยู่บ้านคนเดียวแล้วตอนนี้แจนก็หิวอยากให้หาอะไรไปให้แจนกินหน่อยด้วยความที่จูนเองก็ค่อนข้างรักเพื่อนเธอไม่ได้ถามอะไรสักคำและเธอก็ตอบว่าเธอก็ว่างพอดีเดี๋ยวจะรีบขับรถไปหาแจนให้จากนั้นจูนก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงหน้าบ้านแจนพอเคาะประตูก็เห็นแจนเปิดประตูออกมายังไม่ทันที่จูนจะพูดอะไรแจนก็ถามสวนมาเลยว่าไหนก๋วยเตี๋ยวล่ะจูนก็งงๆว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรแจนเลยบอกว่าอ้าวการไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเหรอจูนน่าจะสายหัวแล้วเธอก็บอกว่าการโทรมาหาบอกแค่ให้มาหาแจนที่บ้านหน่อยบอกว่าแจนหิวเลยว่าจะรับแจนไปหาอะไรกินกันข้างนอกแจนเลยได้เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าหมอดูทักเธอว่าห้ามออกจากบ้านพอจูนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอก็บอกว่าเธอก็เพิ่งรู้เรื่องนี้ไม่เห็นการจะเล่าอะไรให้ฟังเพราะถ้ารู้จะซื้ออะไรออกมาจากข้างนอกให้กินแล้วแล้วอยากกินอะไรเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้แจนเลยบอกว่าที่หน้าซอยในหมู่บ้านจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆร้านนึงอยากให้ไปซื้อมาให้กินหน่อยเดินไปก็ได้อยู่หน้าปากซอยใกล้ๆนี้เองจูนเลยบอกว่าได้เดี๋ยวไปซื้อให้จากนั้นจูนก็รีบวิ่งออกไปหน้าบ้านส่วนแจนก็ได้นั่งรออยู่ข้างในบ้านแต่ระหว่างที่จูนออกไปไม่ถึง5นาทีอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนรถชนเสียงดังอยู่หน้าซอยซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับเสียงมือถือในบ้านของแจนดังขึ้นในสมัยนั้นมือถือของแจนจะยังคงเป็นมือถือบ้านแจนรีบกดรับสายทันทีแล้วปลายสายก็พูดขึ้นมาว่ามึงสะใจแล้วใช่ไหมที่ให้กูมาตายแทนมึงแจนถึงกับขนลุกไปหมดเสียงนั้นเป็นเสียงของจูนแน่ๆเพราะเธอจำได้ชัดเธอได้ยืนอึ้งกับสิ่งที่จูนพูดแล้วอยู่ๆสายก็ตัดไปด้วยความที่เบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์ของตู้โทรศัพท์แจนเลยโทรกลับไปไม่ได้แจนตัดสินใจเปิดประตูหน้าบ้านออกไปดูว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้มันเป็นเสียงอะไรกันแน่แล้วพอเธอเปิดออกสิ่งที่เธอเห็นกลับยิ่งทำให้เธอช็อกยิ่งกว่าเดิมเพราะตรงหน้าซอยทางเข้าบ้านของเธอมีชาวบ้านหลายคนกำลังวิ่งไปมุงรถบรรทุกที่เสียหลักขับไปชนกับตู้โทรศัพท์แล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือในตู้โทรศัพท์มีร่างจูนถูกบีบอัดก๊อปปี้อยู่ข้างในนั้นแจนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเธอกลัวมากๆตอนนี้มือไม้เธอสั่นไปหมดไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้คือเสียงของใครกันแน่แต่เธอก็รู้ดีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงจูนเพื่อนของเธอเธอสับสนไปหมดถึงจะเป็นเสียงจูนจริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะร่างของจูนอยู่ในสภาพที่เธอตายคาที่ไม่มีทางที่จะโทรหาเธอในสภาพแบบนั้นได้แน่ๆพี่การเล่าให้ฟังต่ออีกว่าตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นแจนก็เสียใจมากๆเลยบอกกับพ่อกับแม่ไปว่ากลัวตั้งแต่ที่จูนเสียจูนก็มาเข้าฝันแล้วก็พูดคำเดิมซ้ำๆมึงสะใจแล้วใช่ไหมที่กูมาตายแทนมึง
บางทีตอนกลางวันก็ยังได้ยินเสียงแว่วมาจนเธอเริ่มรู้สึกหลอนทำให้แม่ของแจนตัดสินใจพาเธอไปอยู่ต่างประเทศและตั้งแต่นั้นมาพี่การก็ไม่ได้ติดต่อกับแจนอีกซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่แจนกับจูนไม่ได้มาเล่นที่บ้านอีกหลังจากที่น้องผู้หญิงคนนี้เล่าให้คุณคิงฟังได้ไม่ถึงอาทิตย์เธอก็ติดต่อมาหาคุณคิงอีกรอบแล้วก็บอกกับคุณคิงว่าตอนนี้เธอรู้ความจริงเกี่ยวกับพี่แจนแล้วคุณคิงก็ยังงงๆเลยถามว่าความจริงอะไรเรื่องมันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอก็แจนได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วแต่เธอกลับพูดสวนขึ้นมาเลยว่าไม่ใช่พี่การยอมเล่าความจริงให้ฟังแล้วว่าจริงๆแล้วแจนไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศแต่หลังจากที่จูนตายไปไม่กี่อาทิตย์แจนก็ตัดสินใจผูกคอตายในบ้านแล้วก่อนจะผูกคอตายเธอเหมือนมีอาการหลอนเธอบอกกับแม่เธอบ่อยๆว่าเธอไม่ไหวแล้วจูนมาเข้าฝันแล้วก็เข้ามาหาทุกคืนเลยจูนบอกว่าจะเอาแจนไปอยู่ด้วยให้ได้แม่ของแจนเองก็พยายามปลอบไปว่าไม่มีอะไรแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของแจนด้วยมันเป็นแค่อุบัติเหตุจนสุดท้ายเหมือนว่าอาการของแจนจะไม่ดีขึ้นแล้วแม่ก็ไปเจอแจนผูกคอตายอยู่กลางบ้านแล้วที่พี่การต้องโกหกว่าแจนไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนก็ชอบถามถึงจูนและก็แจนเลยต้องโกหกเพื่อนไปแบบนั้นเพื่อไม่ให้เพื่อนถามเซาซีเรื่องพวกนี้อีกทริปไปตกปลาในบ่อน้ำแห่งหนึ่งกลางดึกและมีการกางเต็นท์นอนกันหลายคนแต่บ่อน้ำบ่อนี้เองที่ทำให้คนในกลุ่มเกือบทุกคนต้องพบเจออะไรบางอย่างในบ่อจนถึงกับขนหัวลุกกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ่อน้ำกระชากหวีดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเอกเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนช่วงนั้นคุณเอกเป็นคนที่ชอบตกปลาเป็นชีวิตจิตใจและเขาก็จะมีอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่เขามักจะไปตกปลาที่นั่นเป็นประจำคุณเอกจะมีกลุ่มเพื่อนที่มักจะไปตกปลาด้วยกันอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือเพื่อนที่อยู่ในตัวเมืองชลบุรีและอีกกลุ่มเป็นเพื่อนเขาที่อยู่ในพัทยาหลังจากที่เขาเริ่มตกปลามาได้สักระยะก็มีวันหนึ่งคุณเอกรู้สึกว่าเขาเบื่อเขาอยากจะไปนั่งตกปลาอีกรอบได้ชวนเพื่อนในกลุ่มชลบุรีให้ไปตกด้วยกันในเพื่อนกลุ่มนี้จะมีป๋าโรจน์ที่เป็นคนนำทีมคุณเอกเลยทักไปหาป๋าโรจน์ว่าป๋าไปตกปลากันไหมช่วงนี้หมายกำลังเข้าเลยป๋าโรจน์เองก็เหมือนจะอยากตกเหมือนกันเลยตอบตกลงคุณเอกไปทั้งสองคนคุยกันว่าจะไปเริ่มตกปลากันที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งในอีก2วันข้างหน้าโดยจะใช้เวลาตกทั้งหมด2วันแล้วจะกางเต็นท์นอนกันที่นั่นทั้ง2คืนเลยพอถึงวันที่นัดกันก่อนจะออกเดินทางคุณเอกได้ส่งข้อความไปบอกพี่หน่องที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่อยู่ทางพัทยามาด้วยเพราะก่อนหน้านี้พี่หน่องเคยบอกกับคุณเอกไว้ว่าถ้ามีไปตกปลาในอ่างเก็บน้ำอีกรอบให้บอกเขาด้วยหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางมาที่อ่างเก็บน้ำลักษณะอ่างนี้จะไม่ได้ใหญ่มากมีถนนอยู่รอบๆและก็มีบ้านคน 3-4 หลังตรงริมฝั่งถัดออกไปก็จะมีร้านหมูกระทะเล็กๆแล้วเลยมาอีกหน่อยก็จะมีบาร์เบียร์ขายของอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งที่มานั่งกินกันซึ่งเป็นอ่างที่ถือว่าแทบจะไม่เปลี่ยวเลยพอเดินทางไปถึงคุณเอกก็เห็นว่าป๋าโรจน์มารออยู่แล้วรวมถึงเด็กคนอื่นๆในกลุ่มกำลังเตรียมอุปกรณ์กันคุณเอกก็ได้เข้าไปช่วยกางเต็นท์จนเวลาผ่านไปเกือบมืดทุกคนเริ่มทำการตีเหยื่อตกปลากันโดยแต่ละคนจะมีเบ็ดคนละอันบางคนก็ตีเหยื่อตกปลาบางคนก็ตีเหยื่อล่อลูกปลาระหว่างนั้นทุกคนก็เฝ้าเบ็ดไปเรื่อยๆจนมาถึงเที่ยงคืนก็มีปลามากินเบ็ดแค่2ตัวน้ำหนักปลา2ตัวก็ไม่ใหญ่มากได้แค่โลกว่าแต่ทุกคนก็ยังตกปลากันต่อจนถึงตี 2 ตี 3ก็แทบจะไม่มีปลามากินเบ็ดเลย
มีบางตัวที่มากินเบ็ดบ้างแต่ก็หลุดไปและระหว่างนั้นเองอยู่ๆพี่หนองก็โทรเข้ามาหาคุณเอกถามเขาว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาอยากจะมาตกปลาด้วยวันนี้รู้สึกว่าเซ็งๆคุณเอกเลยตอบไปว่ารีบตามมาเลยพี่เดี๋ยวมันจะเช้าซะก่อนพอคุยกันเสร็จคุณเอกก็บอกให้น้องๆช่วยกันเปลี่ยนเหยื่อเพราะพี่หนองจะชอบไปล่อปลาชะโดในบ่อระหว่างที่เด็กๆกำลังจะเปลี่ยนเหยื่อกันพี่หนองก็เดินทางมาถึงพอดีและตอนนั้นเองก็มีน้องคนนึงได้ถือไฟสปอตไลท์ที่เขาเอาติดตัวมาส่องเล่นเข้าไปในน้ำเพื่อจะดูว่าไฟที่มันส่องเข้าไปในน้ำมันลึกขนาดไหนเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คุณเอกและเพื่อนช่วยกันเปลี่ยนเบ็ดเสร็จพอดีพี่หน่องเตรียมจะลงน้ำเอาเหยื่อไปล่อแต่ในตอนนั้นเองคุณเอกก็ได้มองไปตามแสงไฟที่น้องส่องไปในบ่อก็เห็นว่าเหนือน้ำอยู่ไกลๆมีอะไรบางอย่างที่ดูผิดปกติเป็นลักษณะสีดำๆลอยอยู่เหนือน้ำห่างจากเบ็ดออกไปประมาณ80เมตรซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่ด้วยความที่สปอตไลท์ก็ค่อนข้างแรงทำให้มองเห็นได้ชัดตอนนั้นเขาก็คิดว่าคงเป็นถุงดำที่คนที่มาตกปลาแถวนี้ทิ้งเอาไว้แต่พอจ้องมองดีๆเขาก็รู้สึกว่าวัตถุนั้นมันผิดปกติเพราะมันกำลังลอยทวนน้ำอยู่มันลอยไปทางซ้ายทีขวาทีคุณเอกเริ่มสะกิดคนอื่นๆแล้วว่าเห็นเหมือนกันบ้างไหมทุกคนเริ่มมามุงดูกันซึ่งทุกคนเห็นเป็นตาเดียวกันทั้งหมดพอยิ่งมองเหมือนว่าวัตถุนั้นจะลอยทวนน้ำเข้ามาใกล้ฝั่งตามแสงไฟขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นการเคลื่อนที่แบบช้าๆตอนนั้นพี่หนองก็ถอดเสื้อออกเตรียมจะลงไปในน้ำคุณเอกเลยบอกว่าพี่อย่าเพิ่งลงไปเลยผมเห็นอะไรแปลกๆในน้ำก็ไม่รู้พี่มาดูนี่สิพี่หนองก็มายืนมองซึ่งพี่หนองก็มองเห็นเหมือนกันแต่พี่หนองกลับบอกไปว่าอย่าไปสนใจมันเลยมันเป็นของกลางคืนพอพูดเสร็จพี่หนองก็โดดลงน้ำไปเลยคุณเอกได้ยินที่พี่หนองพูดว่ามันเป็นของกลางคืนเขาก็ยิ่งอยากรู้กว่าเดิมว่ามันคืออะไรกันแน่และตอนนั้นป่าโรดก็เดินเข้ามาพูดว่าพวกมึงอย่ามีใครปากพร่อยเข้าไปทักนะของพวกนี้มันเป็นของกลางคืนเงียบๆกันไว้ทุกคนเลยไม่ได้พูดอะไรได้แต่จ้องมองวัตถุนั้นลอยน้ำมาเรื่อยๆซึ่งที่คุณเอกเห็นเขาบอกว่าวัตถุสีดำนั้นลอยปริ่มๆน้ำพอมีคลื่นซัดเบาๆมันก็จมน้ำบ้างโผล่มาจากน้ำบ้างแต่ก็ยังทวนน้ำเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พี่หน่องค่อยๆใช้กระติกน้ำผลักตัวเองออกจากฝั่งพร้อมกับเหยื่อที่เขาจะเอาไปตกปลาชะโดคุณเอกมองเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มลอยเข้ามาใกล้เบ็ดห่างอีกแค่ไม่กี่เมตรทำให้ไฟสปอตไลท์เริ่มส่องเห็นได้ชัดแล้วตอนนั้นก็มีน้องอีกคนช่วยเอาไฟอีกดวงมาส่องจนทำให้พื้นที่ตรงนั้นเริ่มมองเห็นได้ชัดขึ้นอีกคุณเอกบอกว่าทันทีที่น้องเอาไฟส่องเขาเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ถุงขยะแต่มันเป็นเส้นผมของคนที่โผล่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งพอมองเข้าไปใกล้ก็เห็นชัดว่าขนาดมันใหญ่เท่ากับกระด้งแล้วผมก็ค่อยๆผิวตามและรอกขึ้นทุกคนเห็นแบบนั้นก็เริ่มจะขนลุกแล้ววัตถุนั้นก็ยังไม่หยุดมันยังคงลอยตามไฟมาเรื่อยๆคุณเอกเริ่มมองไปใต้เส้นผมนั้นเขาเห็นว่าเป็นรูปร่างของคนอยู่ใต้น้ำผิวของร่างนั้นซีดเหมือนกับศพคุณเอกเริ่มหลอนมือไม้เริ่มสั่นเด็กคนอื่นๆต่างก็กลัวเลยพยายามมายืนเบียดกันระยะห่างตอนนั้นเส้นผมอยู่ใกล้กับเบ็ดแล้วอีกแค่5เมตรก็จะมาถึงฝั่งจุดที่คุณเอกยืนอยู่พอเขามองไปที่พี่หนองเหมือนพี่หนองจะไม่สนใจอะไรเขายังคงขยับตัวไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อจะไปล่อเหยื่อแล้วตอนนั้นเองระหว่างที่วัตถุนั้นลอยเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับพี่หนองที่กำลังขยับออกไปอยู่ๆวัตถุนั้นก็หยุดและแทนที่มันจะตรงมาหาพวกคุณเอกมันกลับเลี้ยวไปหาพี่น้องคุณเอกตกใจมากตอนนั้นเขากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ดีกับพี่น้องเขาเลยตะโกนไปว่าพี่น้องกลับมาด่วนเลยพี่รีบกลับมามันลอยไปทางพี่แล้วแต่แทนที่พี่น้องจะกลับพี่น้องได้ตะโกนสวนขึ้นมาเลยว่ามึงจะพูดทำไมวะ
ูบอกให้เงียบคุณเอกเลยไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะเขาแค่เป็นห่วงเลยตะโกนไปแบบนั้นจนสุดท้ายวัตถุนั้นมันลอยเข้าไปใกล้พี่น่องจนห่างกันไม่ถึง1เมตรแล้วอยู่ๆมันก็มุดเข้าไปที่วางขาพี่น่องแล้วก็หายไปเลยคุณเอกตกใจมากรีบกระชากไฟสปอตไลท์จากน้องอีกคนเข้ามาส่องดูว่าวัตถุนั้นมันจะไปโผล่ตรงไหนอีกแต่ก็เหมือนจะมองไม่เห็นในขณะที่พี่น่องก็ค่อยๆขยับตัวไปจนถึงจุดที่เขาตั้งใจว่าจะไปล่อเหยื่อตอนนั้นมีน้องคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นมาว่าโหพี่เอกเพื่อนพี่คนนี้สุดยอดเลยเขากล้าจริงๆไม่กลัวอะไรเลยคุณเอกไม่สนใจพยายามส่องหาวัตถุนั้นต่อแต่หายังไงก็หาไม่เจอและสักพักพี่น้องก็กลับมาบนฝั่งพร้อมกับด่าคุณเอกเลยว่ามึงนี่นะเจอแค่นี้ทำเป็นวอยวายถ้าไปอีกอ่างนึงมึงไม่หลอนตายหรอวะไอ้เอกคุณเอกเลยไม่ได้พูดอะไรได้แต่เงียบแต่แล้ววันนั้นทั้งคืนก็ไม่มีเหยื่อมากินเบ็ดพอเช้าพี่หน่องเลยขอตัวกลับบ้านเพื่อไปนอนต่อที่พัทยาเพราะเขาเองก็เพลียส่วนเด็กคนอื่นๆก็ขอตัวกลับบ้านไปพักผ่อนเหมือนกันแต่ก่อนจะแยกย้ายคุณเอกได้บอกกับทุกคนไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะตกต่ออีกวันเพราะว่าได้จองหมายไว้ให้แล้วพอตกลงกันได้ทุกคนก็กลับบ้านไปส่วนป๋าโรจน์ก็อยู่กับคุณเอกยาวจนเวลาผ่านมาถึงช่วงบ่ายอยู่ๆเมียป๋าโรจน์ก็โทรมาบอกว่าวันนี้จะต้องให้เขาไปขายของที่ตลาดนัดทำให้คืนนี้ป๋าโรจน์อยู่ตกปลาต่อไม่ได้ป๋าโรจน์เลยบอกกับคุณเอกไปว่าเอกคืนนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งเต็นท์ไว้ให้นะเดี๋ยวตีห้าพี่กลับมาเอกอยู่กับเด็กๆไปก่อนแล้วกันคุณเอกเลยบอกว่าโหป๋าให้ผมอยู่คนเดียวไม่น่าจะไหวนะป๋าผมจะรู้ได้ไงว่าพวกเด็กๆมันจะมากันจริงๆเบอร์โทรผมก็ไม่มีป๋าเก็บเต็นท์ไปเลยดีกว่าถ้าป๋ากลับผมก็จะกลับเหมือนกันจนสุดท้ายป๋าโรจน์ก็ต้องขนของกลับส่วนคุณเอกก็เดินทางกลับบ้านพอเช้าวันรุ่งขึ้นมีน้องคนนึงเข้ามาหาคุณเอกที่บ้านพอมาถึงน้องก็มานั่งมองหน้าคุณเอกสีหน้าบึ้งคุณเอกก็มองหน้าน้องแล้วก็ถามไปว่าเป็นอะไรวะทำไมอยู่ๆมามองหน้าพี่แบบนี้น้องก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนเรานัดกันแล้วไม่ใช่เหรอพี่ว่าจะอยู่กันอีกคืนคุณเอกเลยบอกว่ามาโทษพี่ไม่ได้หรอกต้องไปโทษป๋าโรจน์เลยอยู่ๆเมียก็ตามกลับให้ไปช่วยขายของพี่เลยต้องกลับบ้านน้องเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมันมาที่อ่างแต่ก็ไม่เจอใครเลยเขาได้ขับรถมากับแฟนพอไม่เจอใครก็ตั้งใจว่าจะกลับแต่พอดูเวลามันก็แค่ทุ่มกว่าไหนๆก็เอาเบ็ดแล้วก็ปั้นเหยื่อมาแล้วด้วยไม่อยากจะให้เสียเวลาเลยบอกแฟนไปว่าขอไปล่อเหยื่อให้หมดก่อนแล้วค่อยกลับกันน่าจะไม่เกินสี่ทุ่มแฟนเขาก็ตกลงเขาเริ่มเดินลงไปตีเหยื่อด้านล่างส่วนแฟนก็นั่งรออยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์เปิดเพลง MP3 ฟังอยู่คนเดียวเขานั่งตีเหยื่อไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็แทบจะไม่มีปลามาติดเบ็ดแล้วตอนนั้นเองก็มีเสียงผู้หญิงลอยมาตามลมเป็นเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆเขาพยายามมองซ้ายมองขวาหาต้นเหตุของเสียงแต่ก็ไม่เจอใครตอนแรกก็คิดว่าคงจะเป็นเสียงเพลงที่ดังมาจากแฟนของเขาเลยหันไปตกปลาต่อแต่พอตกมาได้อีกสักพักก็ยังคงได้ยินเสียงคนร้องไห้อีกรอบนี้เสียงชัดมากๆเหมือนมันเป็นเสียงที่จะค่อยๆใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆพอเขาหันมองไปทางขวาปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินก้มหน้าก้มตาร้องไห้ตอนนั้นเขาก็งงว่าผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเขาหันไปมองแฟนที่อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แฟนก็ยังคงนั่งมองหน้าเขาอยู่พอมองไปที่ร้านหมูกระทะไฟที่ร้านหมูกระทะก็ยังเปิดอยู่ตามปกติคงจะเป็นผู้หญิงที่มาร้านหมูกระทะแล้วก็ทะเลาะกับแฟนแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เดินก้มหน้าร้องไห้เดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็มาหยุดตรงที่เขานั่งเขาบอกว่าความรู้สึกเหมือนว่าถูกบังคับให้นั่งมองผู้หญิงคนนั้นนิ่งๆแล้วเธอก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้เขาเขาเริ่มคิดแล้วว่ามันผิดปกติ
แต่ร่างกายเขาก็ขยับไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็ยิ้มให้รอยยิ้มนั้นกว้างมากๆจนปากเกือบฉีกเท่าใบหูเขารู้แล้วว่าเธอคนนี้ไม่ใช่คนแน่ๆตอนนั้นเขาตัวสั่นไปหมดจะร้องเรียกแฟนก็ร้องไม่ออกจะขยับก็ขยับไม่ได้มือที่ถือเบ็ดก็สั่นไปหมดแล้วอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งลงไปในน้ำแต่ลักษณะที่เธอวิ่งลงไปคือเธอค่อยๆกระโดดไปด้วยตอนที่เธอยืนอยู่บนบกรูปร่างเธอก็เป็นปกติแต่พอเธอวิ่งลงน้ำเหมือนว่าขาเธอยาวขึ้นไปเรื่อยๆทั้งๆที่เธอวิ่งออกห่างไป10กว่าเมตรตรงจุดที่เป็นน้ำลึกมากๆเธอยังกระโดดขึ้นมาเหนือน้ำได้จนสุดท้ายเธอก็กระโดดหายเข้าไปในความมืดเขาช็อกมากๆเหมือนเขาไม่ได้สติอยู่เกือบ5นาทีแต่แล้วพอเขาได้สติขึ้นมาเขาก็รีบวิ่งกลับมาหาแฟนที่รถทันทีพร้อมกับบอกว่าเธอกลับบ้านเลยแฟนเขาก็งงๆแล้วก็บอกว่าจะกลับอะไรไหนเบ็ดเขาเลยบอกแฟนไปว่าเบ็ดไม่เอาแล้วแต่แฟนเขาก็เหมือนจะเริ่มหงุดหงิดจนสุดท้ายเธอก็ต้องลงไปเอาเบ็ดมาให้แล้วเขาก็ให้แฟนขับรถกลับบ้านเพราะตอนนี้ขาของเขาไม่มีแรงจนพอมาถึงที่บ้านเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แฟนเขาฟังเธอก็บอกว่าผู้หญิงที่ไหนไม่เห็นมีนะนั่งมองอยู่ตลอดพอคุณเอกได้ฟังเรื่องมาถึงตรงนี้เขาเองก็ถึงกับขนหัวลุกไม่คิดว่าน้องจะต้องมาเจอเรื่องราวอะไรหลอนๆแบบนี้พอน้องเล่าจบเขาก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นประมาณ4เดือนคุณเอกก็ได้มีโอกาสไปตกปลาที่อ่างนี้อีกแต่เป็นการตกปลาตอนกลางวันเขาบังเอิญเห็นลุงคนนึงที่เหมือนจะเป็นลุงเจ้าถิ่นชื่อว่าลุงเปียกเลยตัดสินใจเดินไปถามลุงเปียกว่าลุงครับที่นี่เคยมีคนตายไหมลุงก็หันมายิ้มให้แล้วก็บอกว่าพวกเองเจอแล้วเหรอพอลุงพูดแบบนี้คุณเอกเลยเซาซีลุงแล้วก็ขอให้แกเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแกบอกว่าจริงๆเรื่องราวทั้งหมดมันก็นานมากแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ6ปีก่อนมีเด็กวัยรุ่นลงมาเล่นน้ำกันแต่ตอนนั้นน้ำเยอะมากๆพอเล่นไปได้สักพักอยู่เพื่อนผู้หญิงในกลุ่มก็หายไปทุกคนพยายามค้นหาแต่ก็หาไม่เจอจนสุดท้ายต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยหาแล้วก็เจอผู้หญิงคนนั้นจริงๆเธอจมน้ำเสียชีวิตอยู่ไม่ห่างจากตรงนั้นมากแล้วพอรู้เรื่องราวทั้งหมดคุณเอกก็ไม่กล้าตกปลาที่นี่อีกแล้วพากันไปตกปลาที่บ่ออื่นแทนเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในหมู่บ้านที่เขาได้บังเอิญไปทำอะไรบางอย่างที่ถือเป็นการท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเด็กคนนั้นอยู่ๆก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยจนคนในหมู่บ้านต้องพากันตามหากับเรื่องที่มีชื่อว่าเสียงตามสายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเคเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนในช่วงนั้นคุณเคยังคงทำงานอยู่ที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่โดยที่บ้านของคุณเคมีสวนที่ปลูกพืชผักผลไม้ทั่วไปที่บ้านของเขาจะมีสถานที่นึงที่คนในหมู่บ้านมักจะเรียกกันว่าวัดห่างโดยคุณเคบอกว่าวัดห่างคือวัดในสมัยเมื่อ100ปีก่อนที่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วลักษณะจะคล้ายๆกับวัดร้างมีแค่โบราณสถานบางจุดที่ยังพอมองออกว่าจุดนี้เคยเป็นวัดมาก่อนคุณเคเองก็เคยเข้าไปครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เข้าไปอีกเพราะพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และผีจะดุมากๆด้านหน้าวัดห่างจะเป็นลานหญ้าโล่งๆที่เวลาคนในหมู่บ้านมีกิจกรรมอะไรก็มักจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นลานทำกิจกรรมแต่ในทุกๆวันถ้าไม่ได้มีงานอะไรเด็กๆในหมู่บ้านก็มักจะมาเตะบอลเล่นกันสุดขอบของลานหญ้าก็จะเป็นรั้วไม้กั้นระหว่างลานหญ้ากับวัดห่างเพื่อไม่ให้คนภายนอกเข้ามาแล้วเด็กๆในหมู่บ้านเองต่างก็รู้ว่าที่นี่น่ากลัวจากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่จนมีอยู่วันนึง
วันนั้นเวลาประมาณ1 ทุ่มคุณเคยังคงทำงานอยู่ที่สวนแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงประกาศตามสายจากผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเด็กชื่อท็อปหายเข้าไปในวัดห่างซึ่งคนที่บอกว่าท็อปหายก็คือเด็กในหมู่บ้านเหมือนกันเด็กๆบอกว่าพวกเขาเตะบอลอยู่ที่วัดห่างตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้ระหว่างที่เล่นอยู่มีเพื่อนคนหนึ่งเตะบอลข้ามรั้วเข้าไปที่วัดห่างแล้วท็อปต้องเป็นคนเข้าไปเก็บแต่เด็กๆก็บอกมาว่าท็อปเข้าไปเก็บบอลตั้งแต่6 โมงครึ่งจนตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วก็ยังไม่ออกมาเด็กๆเองต่างก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปหาท็อปเพราะกลัวว่าจะเจอผีเลยพากันวิ่งออกมาบอกพ่อกับแม่แล้วพอพ่อแม่ท็อปรู้เรื่องก็เป็นห่วงลูกมากๆเลยรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประกาศบอกคนอื่นๆให้หน่อยว่าลูกชายหายไปไหนจะได้เกณฑ์คนมาช่วยหาซึ่งกว่าทุกคนจะมารวมตัวกันได้เวลาก็ผ่านไป2 ทุ่มกว่าคุณเคเองก็คือหนึ่งในนั้นชาวบ้านแต่ละคนจะพกไฟฉายที่เป็นแบตเตอรี่มาคนละ1 อันเพื่อช่วยกันหาแล้วตอนนั้นชาวบ้านทุกคนก็มาอยู่ที่ลานหน้าวัดห่างแล้วก็คุยกันว่าจะให้ยืนเรียงแถวกันเป็นหน้ากระดานแล้วเดินดูไปทีละนิดเพราะวัดห่างไม่ได้ใหญ่มากขนาดแค่ประมาณ60 ตารางวาผู้ใหญ่บ้านพูดกับชาวบ้านคนอื่นๆว่าให้ช่วยๆกันหน่อยยังไงก็ต้องหาท็อปให้เจอเพราะตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวจะอันตรายจากนั้นทุกคนก็เริ่มเดินกันซึ่งแปลกมากๆทั้งๆที่วัดห่างก็ไม่ได้ใหญ่พื้นที่ก็ไม่ได้มีที่ให้แอบแต่พากันเดินเกือบครึ่งชั่วโมงกลับหาน้องท็อปไม่เจอทุกคนเลยกลับมายืนคุยกันอยู่ที่หน้าลานว่าจะเอายังไงกันต่อดีแต่แล้วตอนนั้นเองก็มีคุณยายคนนึงเป็นลักษณะยายแก่ๆหลังค่อมซึ่งยายคนนี้เป็นคนที่มีร่างทรงแล้วคนในหมู่บ้านก็ค่อนข้างนับถือแกเดินมาพร้อมกับธูป15 ดอกเหล้า1 ขวดจากนั้นแกก็จุดธูปพร้อมกับเดินไปที่หน้าต้นโพต้นใหญ่ในบริเวณนั้นแล้วแกก็ทำท่าทางเหมือนกำลังคุยกับต้นโพทุกคนได้แต่รอแกจนสักพักแกก็หันมาบอกกับทุกคนว่าลองหาอีกครั้งเรียงหน้ากระดานกันเหมือนเดิมทุกคนเลยเริ่มลองหากันอีกรอบจนกลุ่มของคุณเคเดินไปได้สักพักถึงจุดที่เป็นฐานศิลาแรงปรากฏว่าเห็นเป็นน้องท็อปกำลังนั่งยองๆหันหลังอยู่คุณเคพยายามส่องไฟไปดูด้านข้างเห็นว่าน้องท็อปกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่ในปากและยังคงไม่สนใจพวกเขาชาวบ้านคนอื่นๆเหมือนจะเห็นแล้วเหมือนกันก็ต่างพากันเดินเข้ามาแต่ก็ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้น้องท็อปและสักพักน้องท็อปก็หันมาหาพวกชาวบ้านในปากก็ยังคงเคี้ยวอะไรบางอย่างอยู่และเขาก็ค่อยๆฉีกยิ้มเบาๆพร้อมกับพูดว่าชาวบ้านต่างก็มองหน้ากันว่าจะเอายังไงต่อกันดีจนสุดท้ายอยู่ๆน้องท็อปก็ล้มลงแล้วก็ดิ้นเหมือนคนที่มีอาการชักทำให้ชาวบ้านต้องรีบวิ่งเข้าไปอุ้มออกมาแล้วก็เอาน้องท็อปมาอยู่ที่ลานหญ้าหน้าวัดห่างจนเหมือนน้องท็อปจะอาการดีขึ้นแต่ก็ยังคงไม่ได้สติเลยให้พ่อแม่น้องท็อปพากันกลับบ้านส่วนชาวบ้านคนอื่นๆรวมถึงคุณเคก็ต่างพากันแยกย้ายกลับบ้านเพราะคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วพอถึงบ้านคุณเคก็อาบน้ำเตรียมตัวจะเข้านอนเขาดูนาฬิกาก็ประมาณ5 ทุ่มกว่าระหว่างที่เขากำลังเคลิ้มๆจะหลับปรากฏว่ามีเสียงประกาศจากผู้ใหญ่บ้านมาอีกครั้งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนนี้น้องท็อปหายไปจากบ้านอีกแล้วให้ชาวบ้านมาช่วยตามหากันอีกครั้งคุณเคเลยต้องลุกจากที่นอนแล้วเดินตามชาวบ้านคนอื่นๆไปซึ่งชาวบ้านทุกคนก็ต่างพากันไปรวมตัวที่ลานหญ้าหน้าวัดห่างเหมือนเดิมทุกคนเริ่มพูดคุยถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ทุกคนยังไม่เริ่มหาต่างคนต่างก็รอคุณยายที่เป็นร่างทรงบอกก่อนว่าจะทำยังไงกันดีแล้วก็เหมือนเดิมคุณยายหยิบธูปมา15 ดอกแล้วก็เหล้าอีก1 ขวด
เทไปอยู่หน้าต้นโพอีกครั้งแล้วแกก็พูดคุยกับต้นโพสักพักก่อนที่แกจะหันไปบอกชาวบ้านว่าให้ไปหาที่เดิมชาวบ้านก็รวมตัวกันไปทั้งหมดมุ่งไปยังจุดนั้นแล้วก็เจอกับน้องท็อปจริงๆน้องท็อปนั่งอยู่ที่เดิมบนฐานศิลาแรงแต่ท่าทีของน้องท็อปเปลี่ยนไปจากที่นั่งอยู่นิ่งๆตอนนี้เขานั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งห้อยลงไปด้านล่างแล้วก็โยกตัวไปมาหน้าหลังมือข้างหนึ่งวางไว้ที่หัวเข่าอีกมือถือบุหรี่ใบตองเอาไว้แล้วก็คาบไปที่ปากแต่ตอนนั้นบุหรี่ไม่ได้ถูกจุดน้องแค่คาบเอาไว้เฉยๆคนในหมู่บ้านต่างก็เริ่มกลัวไม่กล้าเข้าไปช่วยในขณะที่น้องยังคงโยกตัวไปมาหน้าหลังไม่สนใจชาวบ้านที่ส่องไฟไปหาจนสักพักน้องท็อปก็เริ่มพูดออกมาเป็นเสียงในลำคอเหมือนทำนองเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพอฮัมเพลงไปได้สักพักอยู่ๆน้องก็ลุกขึ้นค่อยๆตั้งวงทำท่ารำแล้วน้องก็เริ่มรำตามจังหวะเสียงที่ฮัมไปด้วยคุณเคบอกว่าเขาคุ้นกับทำนองนี้มากๆเลยหันไปถามเพื่อนที่มาด้วยกันว่ารู้ไหมว่าน้องท็อปฮัมเพลงอะไรอยู่เพื่อนเลยบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของทางภาคเหนือถูกใช้ในพิธีกรรมฟ้อนผีมดพอได้ยินแบบนั้นคุณเคถึงกับขนลุกไปตั้งแต่ขาจนถึงหัวเพราะเป็นไปไม่ได้ที่เด็กประถมจะมารู้ทำนองของพิธีกรรมแบบนี้ได้ที่โรงเรียนก็ไม่น่าจะมีสอนแน่ๆและทุกครั้งที่น้องฮัมตามจังหวะจะมีจังหวะหนึ่งที่เป็นเหมือนท่อนลงน้องก็จะย่ำเท้าไปด้วยเสียงดังพร้อมกับตั้งวงรำชาวบ้านต่างก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะต่างคนต่างก็กลัวจนน้องท็อปกระทืบเท้ารอบสุดท้ายแล้วหันมาพูดเป็นภาษาเหนือกับทุกคนว่ากูอยู่ที่นี่มาหลายชาติแล้วไอเด็กคนนี้มันไม่เยี่ยวใส่หัวกูมันมาหักควายสะตวงกูจะเอามันไปอยู่ด้วยแล้วน้องท็อปก็ล้มลงจากนั้นก็ชักดิ้นชักงอเหมือนเดิมจนทุกคนต้องรีบเข้าไปช่วยแล้วก็พาน้องท็อปกลับบ้านเวลาผ่านมาถึงตอนเช้าหลังจากเหตุการณ์นั้นคนในหมู่บ้านก็รู้แล้วว่าน้องท็อปต้องไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแน่ๆเลยพากันไปทำพิธีขอขมาแบบชุดใหญ่จากนั้นก็เรียกน้องท็อปเข้ามาคุยว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้น้องท็อปก็บอกว่าเมื่อวานเขาได้ไปเก็บบอลแล้วก็เกิดปวดฉี่เลยมองหาที่ฉี่มองไปมองมาก็ไปเจอทางด้านหน้าอุโบสถมันมีสตวงตั้งอยู่ซึ่งสตวงจะมีกาบกล้วยชาวบ้านทางภาคเหนือจะมีความเชื่อว่าถ้าเราเจอผีให้เอากาบกล้วยมาห่อเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไม้มาขัดด้านในจะมีหมากพลูข้าวเหนียวผ้าแดงข้าวตอกแล้วก็ดอกไม้ทำคล้ายเป็นเครื่องเส้นแล้วด้านในสตวงก็จะมีควายที่ทำจากดินเหนียวตั้งอยู่พอน้องท็อปเห็นน้องก็บอกว่าเห็นว่ามีสตวงควายก็เลยอยากเล่นเขาก็ได้ไปหยิบควายมาจากสตวงขึ้นมาจากนั้นระหว่างที่ฉี่ไปด้วยก็เล่นควายไปด้วยจนเผลอทำควายคอหักเลยโยนควายกลับเข้าไปในสตวงเหมือนเดิมแล้วก็ฉี่ต่อแต่หลังจากนั้นก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากนั้นพิธีกรรมขอขมาก็ผ่านไปจนเวลาผ่านมาไม่กี่วันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นแต่รอบนี้เกิดขึ้นกับตัวของคุณเคเองมีวันหนึ่งคุณเคฝันว่ามีผู้ชายแก่ๆเดินเข้ามาหาที่บ้านแล้วก็พูดกับเขาว่าตามพ่อมาในฝันเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องเดินตามไปเหมือนกันแต่เขาก็เดินตามคุณตาคนนั้นไปจนไปถึงวัดห่างแล้วคุณตาคนนั้นก็พาคุณเคเดินข้ามรั้วเข้าไปจากนั้นแกก็ชี้ไปที่ฐานศิลาแรงจุดที่เจอน้องท็อปพร้อมกับพูดว่ากูอยู่ตรงนี้มานานนักแล้วกูไม่มีที่อยู่ไม่มีใครเอากูขึ้นไปเลยมึงช่วยกูหน่อยได้ไหมแล้วคุณเคก็สะดุ้งตื่นขึ้นเขาก็งงว่าเขาฝันแบบนี้ได้ยังไงคงจะเป็นเพราะเอาเรื่องน้องท็อปมาคิดเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่พอคืนต่อมาคุณเคก็ฝันอีกเขาฝันเห็นคุณตาคนเดิม
รอบนี้ก็ทำสีหน้าดุพร้อมกับชี้หน้ามาที่คุณเคแล้วก็พูดว่ากูบอกมึงแล้วว่ากูอยู่ตรงนี้มึงต้องเอากูขึ้นไปแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกเต็มไปหมดเช้าวันนั้นเขาไม่รู้จะทำยังไงพอฝันแบบนี้เขาเองก็กลัวเพราะถ้าไม่ทำตามก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกบ้างเลยตัดสินใจหยิบจอบมาหนึ่งอันแล้วเดินตรงไปที่จุดนั้นพร้อมกับขุดดินพอขุดไปได้สักพักยังไม่ลึกมากอยู่ๆเหมือนว่าจอบจะไปกระทบกับอะไรบางอย่างใต้ดินจนมีเสียงแตกออกพอเขามองดูปรากฏว่าตรงนั้นเป็นหม้อเก่าๆสีดำๆเขารีบขุดหม้อขึ้นมาแล้วความซวยของคุณเคก็คือจอบของเขาไปโดนฝาหม้อจนแตกออกทำให้เห็นด้านในและด้านในก็มีผ้าสีขาวเก่าๆที่เปื่อยมากๆแล้วห่ออะไรบางอย่างอยู่เขาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวหม้อก็แตกแต่ด้วยความอยากรู้เลยเทหม้อออกมาทั้งหมดสิ่งที่เจอคือภายในหม้อมีกระดูกคนที่มีฟันเศษกระดูกศีรษะชัดเจนเขากลัวมากๆรีบเอาผ้าใบใหม่ห่อแล้วก็เอาหม้ออันใหม่ใส่เข้าไปแทนก่อนจะเอาไปให้พระช่วยให้แต่หลวงพ่อกลับบอกว่านี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์เขาเลยต้องเอาของสิ่งนี้ติดตัวกลับมาที่บ้านด้วยซึ่งตอนนี้ไหเบนั้นก็ยังอยู่ติดอยู่กับเขาแต่เขาก็ยังคงไม่เจอเรื่องอะไรแปลกอุบัติเหตุของคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ชนจนทำให้คนขับเสียชีวิตและตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้คนในหมู่บ้านต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนคนในหมู่บ้านต่างก็อยู่กันไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าเมาดับชีพเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบอยแต่เรื่องราวทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่แม่เพื่อนของคุณบอยได้เล่าให้ฟังอีกทีเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนช่วงที่คุณบอยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตอนนั้นคุณบอยก็มีเพื่อนสนิทอยู่หลายคนแล้วก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมพอดีทุกคนเลยคุยกันว่าอยากพากันไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์เลยพากันชวนเพื่อนคนอื่นๆในกลุ่มไปด้วยแต่ระหว่างที่กำลังชวนอยู่นั้นก็มีเพื่อนคนนึงพูดขึ้นมาว่าเขาอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถ้าอยากไปเที่ยวเดี๋ยวเขาจะพาเที่ยวเองเพื่อนเลยมานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงดีจนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าไหนๆก็จะไปจังหวัดที่เป็นบ้านเพื่อนแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องด้วยพอตกลงกันได้วันถัดมาก็เริ่มเดินทางกันคนที่ไปทั้งหมดจะมี5คนด้วยความที่ทุกคนไม่ได้รีบอะไรทำให้ระหว่างทางทุกคนก็ได้แวะไหว้พระแวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหลายที่จนกว่าจะมาถึงบ้านเพื่อนอีกทีก็เกือบจะเย็นแล้วพอถึงบ้านเพื่อนแม่เพื่อนก็ได้เตรียมกับข้าวไว้รอทุกคนที่บ้านเพื่อนคนนี้อยู่กันทั้งหมด4คนมีแม่เพื่อนพ่อหลานและน้องชายของเพื่อนทุกคนนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่โต๊ะทานข้าวอยู่ๆเพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าของบ้านก็หันไปพูดกับแม่ว่าแม่เพื่อนผมมันชอบฟังเรื่องผีแม่ลองเล่าเรื่องที่แม่เจอครั้งนั้นให้มันฟังสิคุณบอยเองก็งงๆกับสิ่งที่เพื่อนพูดแต่แม่ก็หันมาถามคุณบอยว่าเห็นผีเหมือนกันเหรอคุณบอยก็ตอบแม่ไปว่าเห็นบ้างครับแม่แต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใช่ผีจริงๆหรือเปล่าพอคุณบอยพูดจบหลานที่นั่งอยู่ข้างๆก็สะกิดแม่แล้วก็พูดว่าย่าเล่าเรื่องนั้นให้พี่เขาฟังสิผมก็อยากฟังอีกรอบเหมือนกันแม่กับพ่อมองหน้ากันจนสุดท้ายแม่ก็พูดว่าจริงๆแม่ก็ไม่ใช่คนที่เจอผีหรอกจนแม่มาเจอกับเรื่องนี้แม่ถึงเชื่อได้เลยว่าผีมันมีจริงแล้วแม่ก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อน
ทางอบต.ของหมู่บ้านแม่เขาจัดงานใหญ่มีการจ้างนักร้องมาร้องเพลงแล้วก็มีร้านค้ามาตั้งร้านขายของอยู่เต็มไปหมดซึ่งพ่อกับแม่เองก็ได้ไปเดินเล่นในงานด้วยเพราะว่าบ้านของอบต.อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับแม่พอเริ่มดึกแม่กับพ่อก็เดินทางกลับบ้านบ้านของแม่จะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ทำให้ทางเข้าบ้านจะไม่ค่อยมีไฟแล้วรอบๆก็ค่อนข้างวังเวงมีแต่ทุ่งนาเต็มสองข้างทางและหลังจากที่พ่อแม่มาถึงบ้านก็เตรียมตัวกันเข้านอนตามปกติแต่ระหว่างที่กำลังจะเข้านอนอยู่ๆฝนก็ตกมีเสียงฟ้าร้องออกมาเสียงดังโดยบรรยากาศตอนนั้นจะค่อนข้างเย็นสบายทั้งพ่อและแม่ก็กำลังเคลิ้มจะหลับแล้วตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ดังมาจากหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นที่ชอบแต่งท่อแล้วก็มาขับแข่งกันปกติแม่ก็จะได้ยินเสียงพวกนี้อยู่บ่อยๆช่วงตอนกลางคืนแม่ยังไม่ได้สนใจอะไรจนเสียงมอเตอร์ไซค์เริ่มเข้ามาใกล้บ้านแม่ขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงทางหน้าบ้านอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ล้มเสียงดังด้วยความที่ฝนตกค่อนข้างหนักและฟ้าก็ร้องค่อนข้างดังแม่เลยไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าน่าจะเป็นรถล้มปกติจากนั้นแม่ก็นอนหลับไปเวลาผ่านมาจนถึงตอนเช้าประมาณ5:00ทั้งพ่อและแม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าบ้านพ่อกับแม่เลยลองลงไปดูลักษณะบ้านของแม่จะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้2ชั้นเปิดประตูบ้านมาก็จะมีรั้วบ้านห่างออกจากประตูประมาณ5เมตรพอแม่เปิดประตูออกไปปรากฏว่าด้านหน้าบ้านมีรถมูลนิธิแล้วชาวบ้านกำลังมุงดูอะไรบางอย่างอยู่เต็มไปหมดแม่แหวกกลุ่มคนพวกนั้นเข้าไปดูสิ่งที่เห็นคือตรงนั้นมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ข้างๆเสาไฟฟ้าก็จะมีรถคันหนึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับรถไถนาแต่ว่าด้านหลังจะมีคราดเหล็กยาวรถถูกจอดเสียเอาไว้และสิ่งที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นก็คือมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างๆคราดแล้วก็มีร่างคนติดอยู่กับคราดในลักษณะที่ถูกคราดแทงทะลุไปด้านหลังร่างผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตคาที่แม่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากถึงกับสลบไปเพราะแกไม่เคยเห็นศพในสภาพนี้มาก่อนพ่อเลยได้เรียกคนในบ้านให้เข้ามาช่วยยกแม่เข้าไปพักในบ้านส่วนพ่อก็รอดูกับชาวบ้านคนอื่นๆในช่วงที่รถมูลนิธิกำลังเอาศพออกไปพ่อบอกว่าตอนที่รถมูลนิธิดึงศพออกเหมือนว่ามีเลือดอุดตันตามคาดพอดึงศพออกมาก็มีเลือดพุ่งออกมาจากศพทันทีจนเลือดกระเด็นเต็มไปทั่วบริเวณนั้นบางคนก็โดนเลือดกระเด็นเข้ามาโดนตัวบ้างทำให้ชาวบ้านเริ่มกลัวแล้วก็รีบแยกวงออกจนสุดท้ายทั้งศพและมอเตอร์ไซค์ก็ถูกยกออกไปแต่ว่ารถไถนาคันนั้นยังถูกตั้งอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่มีช่างมาซ่อมทางตำรวจสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคืนฝนตกหนักถนนน่าจะลื่นแล้วผู้เสียชีวิตน่าจะดื่มแอลกอฮอล์มาทำให้มองไม่เห็นรถเลยเสียหลักไปชนกับรถไถนาแล้ววันนั้นก็ผ่านไปจนมาถึงคืนแรกหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุตอนแรกแม่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเพราะแม่เองก็ไม่เคยเจอผีและแม่ก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยในคืนนั้นแม่นอนหลับเร็วกว่าปกติแต่สักพักแม่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นมาจากหน้าหมู่บ้านแม่พยายามคิดในใจว่าคงจะเป็นวัยรุ่นคนอื่นๆแต่แกก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมเด็กแว้นพวกนี้ถึงกล้ามาขับรถกลางคืนแถวนี้อีกทั้งที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาเมื่อคืนแต่พอแม่ฟังเสียงรถคันนั้นก็ได้ยินเหมือนว่าเสียงนั้นใกล้เข้ามาที่หน้าบ้านขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ได้ยินเสียงรถล้มเสียงดังอยู่หน้าบ้านครั้งนี้เสียงดังชัดมากๆเพราะฝนไม่ได้ตกแม่เริ่มใจไม่ดีอีกใจก็กลัวจะเป็นผีอีกใจก็คิดว่าหรือจะเป็นเด็กแว้นคนอื่นๆที่มาล้มตรงจุดเดิมแม่เลยค่อยๆลุกขึ้นแล้วไปเปิดหน้าต่างออกมาดูช้า
ตั้งใจว่าถ้าเป็นเด็กแว้นคนอื่นอย่างน้อยแม่ก็จะช่วยเรียกรถพยาบาลให้แต่พอหน้าต่างเปิดออกสิ่งที่เห็นทำให้ภาพเมื่อเช้าก่อนที่แม่จะสลบลอยขึ้นมาอีกครั้งเพราะตอนนี้ภาพที่อยู่ด้านล่างคือรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างรถไถและมีร่างผู้ชายติดอยู่ที่คานเหล็กในสภาพโดนเหล็กทะลุตัวไปด้านหลังแม่ตกใจมากเพราะชุดของผู้ชายที่แม่เห็นอยู่คือชุดเดียวกับผู้ชายที่เจอเมื่อเช้าแม่ตัวสั่นไปหมดยังไม่ทันที่แม่จะหันไปเรียกพ่ออยู่ๆร่างผู้ชายคนนั้นก็ขยับแม่ยังคงจ้องมองร่างนั้นก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นก็ค่อยใช้มือจับคราดแล้วก็ผลักตัวเองออกมาช้าๆแต่เหมือนเขาจะไม่รู้ตัวว่าแม่กำลังจ้องมองอยู่หลังจากที่ผู้ชายคนนั้นผลักตัวเองออกจากคราดเสร็จเขาก็เดินตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่แล้วก็ค่อยๆ ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นจากนั้นเขาก็เข็นรถมอเตอร์ไซค์กลับหายไปในความมืดแม่รู้เลยว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่คนแล้วแน่ๆแม่รีบลุกขึ้นปลุกพ่อให้ตื่นแม่พยายามตีแล้วก็ดึงแขนพ่อจนพ่อตื่นขึ้นมาถามแม่ว่ามีอะไรแม่รีบเล่าสิ่งที่เจอมาเมื่อกี้ให้ฟังแต่ตอนนั้นแม่ก็ตัวสั่นไปหมดแม่พยายามเล่าผิดๆถูกๆจนพ่อบอกแม่ว่าไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองหรือเปล่าเมื่อเช้าเจอภาพไม่ดีมาแล้วก็เก็บเอามาคิดเป็นภาพหลอนไปเองแล้วก็บอกให้แม่รีบเข้านอนเพราะตอนนี้มันดึกมากแล้วแล้วพ่อก็หันกลับไปนอนต่อส่วนแม่เองก็รีบขึ้นเตียงไปนอนคลุมโปงจนหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเช้าแม่ก็ได้เดินไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านเองก็ตกใจแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกันมีเสียงคนขับรถแล้วก็มาล้มแต่เขาไม่กล้าออกมามองเพราะกลัวว่าจะเป็นผีพอเพื่อนบ้านคนอื่นๆได้ยินแบบนั้นเขาก็มาเมาด้วยว่าเมื่อคืนเขาก็เจอเรื่องราวแปลกๆเหมือนกันเหมือนมีคนมากดกระดิ่งหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกเป็นเสียงผู้ชายแต่เขาก็ไม่กล้าออกไปเพราะตอนนั้นมันก็เที่ยงคืนกว่าแล้วใครมันจะมายืนเรียกเวลานี้เรื่องราวเริ่มลือไปถึงชาวบ้านคนอื่นๆทำให้ชาวบ้านเริ่มพูดกันปากต่อปากว่าวิญญาณมันเฮี้ยนและทุกคนก็เริ่มกลัวกันหมดจนผ่านมาถึงคืนที่2ระหว่างที่แม่และพ่อกำลังเข้านอนอยู่ตามปกติยังไม่ทันจะเที่ยงคืนอยู่ๆที่หน้าประตูห้องแม่ก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเตียงเสียงเคาะยังดังอยู่แบบนั้นแม่ไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวเลยตัดสินใจตะโกนถามไปว่าใครมาเคาะประตูแล้วเสียงเคาะก็หยุดก่อนจะมีเสียงพูดขึ้นมาว่าย่าย่าเปิดประตูให้หน่อยแม่ถึงกับโล่งใจเพราะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของหลานพอแม่รีบเปิดประตูออกก็เห็นว่าหลานยืนอยู่จริงๆแม่เลยถามหลานว่าทำไมถึงยังไม่เข้านอนอีกดึกแล้วนะแต่หลานกลับตอบมาว่าเขานอนไม่หลับแม่เลยถามว่าทำไมหลานเลยบอกว่าได้ยินเสียงคนกดกริ่งที่หน้าบ้านตั้งนานแล้วทำไมย่าไม่ไปเปิดประตูแล้วพอแม่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกอีกครั้งเพราะหลานเองก็ยังเด็กไม่น่าจะมาโกหกอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ทำไมแม่ถึงไม่ได้ยินเสียงกริ่งเหมือนที่หลานบอกแม่เริ่มกลัวเลยบอกหลานไปว่าไม่มีหรอกหูฝาดหรือเปล่าใครมันจะมากดกริ่งเวลานี้กลับไปเข้านอนได้แล้วหลานเลยเดินกลับไปเข้านอนทันอย่างนั้นตอนนั้นแม่เริ่มจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะได้ยินเสียงกริ่งแล้วไหนจะเสียงรถมอเตอร์ไซค์อีกแต่แม่ก็พยายามข่มตานอนแล้วเรื่องราวนั้นก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งระหว่างที่แม่กำเคลิ้มจะหลับเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นมาจากหน้าหมู่บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ล้มตรงจุดเดิมตอนนั้นแม่กลัวก็กลัวแต่อยากรู้ก็อยากรู้ว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเดิมไหมแล้วก็เป็นอย่างที่คิด
มีร่างคนถูกเสียบอยู่ตรงคานรถไถแล้วเขาก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่ดึงตัวเองออกมาจากคานแล้วก็เข็นรถออกไปแม่รีบกลับมานอนคุมโปงจนพอเช้าแม่เดินไปหาเพื่อนบ้านอีกครั้งแต่กลับไม่เห็นใครเดินออกมาหน้าบ้านตอนแรกคิดว่าบ้านข้างๆคงจะยังไม่ตื่นเลยกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมแต่พอตกเย็นก็เห็นว่าบ้านข้างๆกำลังเดินกลับมาจากทำนาแม่เลยรีบเข้าไปถามว่าเมื่อเช้าตื่นสายเหรอไม่เห็นออกมาหน้าบ้านแต่เพื่อนบ้านกลับตอบมาว่าใครมันจะไปกล้านอนได้ยินเสียงรถชนซ้ำๆแบบนั้นอยู่ไม่ได้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาพากันไปเปิดโรงแรมนอนในตัวเมืองกันหมดพอเช้ามาก็มาเอาของที่บ้านแล้วก็ไปทำนาพอกลับก็เอาของมาเก็บที่บ้านพร้อมก็บอกแม่อีกว่าเนี่ยเอาของมาเก็บแล้วเดี๋ยวก็จะกลับเข้าเมืองเหมือนเดิมพอแม่ได้ยินแบบนั้นแม่ก็ลองเดินไปดูบ้านถัดไปปรากฏว่าบ้านหลังอื่นก็ไม่มีใครอยู่เหมือนกันเหมือนว่าทั้งหมู่บ้านตอนนี้เหลือแค่บ้านของแม่หลังเดียวที่ยังมีคนอยู่แม่ไม่รู้จะทำยังไงเลยไปปรึกษาพ่อว่าควรจะย้ายไปในเมืองไหมแต่ก็กลัวพ่อจะหาว่าเพ้อเจ้ออีกเลยตัดสินใจว่าคืนนี้จะนอนต่อที่บ้านดูว่าวิญญาณมันไปหรือยังพอตกดึกก็เหมือนเดิมแม่เริ่มได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังมาจากหน้าหมู่บ้านอีกครั้งแม่ไม่รอช้ารีบปลุกให้พ่อมาดูทันทีปรากฏว่าพอพ่อตื่นขึ้นรอบนี้พ่อได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์จริงๆตอนแรกพ่อยังไม่คิดว่าเป็นผีคิดว่าเป็นเด็กแว้นทั่วไปแต่สักพักรถก็มาล้มลงอยู่ที่หน้าบ้านทั้งพ่อและแม่ไปที่ประตูหน้าต่างแล้วก็ค่อยๆชะเง้อมองดูและตอนนั้นลมก็แรงมากๆเหมือนพายุกำลังจะเข้าพอสายตาพ่อมองไปที่ด้านนอกรอบนี้ก็เหมือนเดิมมีร่างผู้ชายอยู่ตรงคานเหล็กจริงๆพ่อเองก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองแม่บอกให้พ่อดูให้จบแล้วบอกพ่อว่าแม่เห็นแบบนี้ติดกันมา3วันแล้วตอนนี้ร่างของผู้ชายด้านล่างกำลังดึงตัวเองออกจากคานแต่แทนที่เขาจะเดินออกไปเข็นมอไซค์เหมือนในทุกๆครั้งผู้ชายคนนั้นกลับเดินตรงมาที่หน้าบ้านแล้วก็มายืนอยู่หน้ารั้วนิ่งๆเขาจ้องมองไปที่หน้าบ้านในขณะที่พ่อกับแม่ยังจ้องมองเขาอยู่จากด้านบนและในตอนนั้นเองผู้ชายคนนั้นก็ยื่นมือไปกดกระดิ่งแม่กับพ่อตกใจมากๆทั้งสองไม่รู้จะทำยังไงแล้วผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็จ้องมองไปที่พ่อกับแม่ทั้งสองคนตกใจมากรีบวิ่งไปบนเตียงแล้วก็ไปนอนกอดกันตัวสั่นอยู่จนเช้าพ่อบอกกับแม่ว่าวันนี้ไม่นอนที่นี่แล้วจะไปนอนในตัวเมืองยังไงก็จะไม่อยู่บ้านแต่เช้าวันนั้นระหว่างที่เพื่อนมาเอาของที่บ้านข้างๆอยู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของช่างมาซ่อมรถไถที่จอดอยู่หน้าบ้านจนเสร็จแล้วก็มีคนขับรถไถคันนั้นออกไปพอเห็นแบบนั้นแม่ก็คุยกับพ่อว่าหรือที่เราเห็นวิญญาณเพราะวิญญาณมันติดอยู่ที่รถหรือเปล่าตอนนี้รถมันออกไปแล้วลองนอนที่บ้านดูอีกสักคืนไหมพ่อเองก็กล้าๆกลัวๆแต่ก็อยากจะลองดูเพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยจนตกดึกวันนั้นพ่อกับแม่นั่งรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะยังมีเสียงอะไรอีกหรือเปล่าเวลาผ่านมาถึงเที่ยงคืนตอนนี้ทุกอย่างก็เงียบไปหมดไม่มีเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีจนเวลาผ่านมาถึงเช้าเหมือนเหตุการณ์จะกลับมาเป็นปกติแล้วพ่อกับแม่เลยบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆว่าตอนนี้ไม่มีวิญญาณแล้วเหมือนว่าวิญญาณจะตามกันไปกับรถคันนั้นทำให้ชาวบ้านเริ่มกลับมานอนที่บ้านอีกครั้งแล้วตั้งแต่นั้นมาแม่ก็ไม่เคยเจอเรื่องราวหลอนๆอีกแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เดียวที่แม่เชื่อว่าสิ่งที่แม่เห็นคือผีแน่ๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมด
ที่แม่ได้เล่าให้กับคุณบอยฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่พากันไปนั่งดื่มริมทะเลแล้วก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มได้พูดคำบางอย่างออกไปจนทำให้เกิดเรื่องราวหลอนๆกับตัวเขาและเพื่อนในกลุ่มที่เหลือกับเรื่องที่มีชื่อว่าคำพยาบาทเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบอสเป็นเหตุการณ์ที่คุณบอสอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีก่อนตอนนั้นคุณบอสเป็นนักแข่งอยู่ที่กรุงเทพแต่มีวันหนึ่งที่เขาได้ไปแข่งรถมอเตอร์ไซค์ที่จังหวัดเพชรบุรีเขาเลยคิดได้ว่าไหนๆก็ได้มาที่เพชรบุรีแล้วก็ขอนอนบ้านเพื่อนเลยดีกว่าเพราะเขาเองก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่หลายคนหลังแข่งเสร็จเขาก็ได้ต่อหาเพื่อนตามปกติแล้วก็คุยกันว่าจะไปไหนดีวันนี้ว่างๆไม่มีอะไรทำเพื่อนก็คุยกันว่าเดี๋ยวหาซื้อเบียร์ไปดื่มกันริมทะเลกันดีกว่าเลยได้นัดกันไปทั้งหมด6คนมีคนบอสเพื่อนสนิทอีกคนชื่อว่าแมนและเพื่อนอีก4คนชื่อว่าเอ็กนายคมและก็ไปโดยเอามอไซค์ไปทั้งหมด3คันนั่งกันคนละ2พอไปถึงก็ปูเสือนั่งกินกันช่วงค่ำแล้วก็ลากยาวไปจนดึกตอนนั้นคุณบอสกับแมนไม่ได้ดื่มเพราะเขาไม่ค่อยกินอยู่แล้วส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็นั่งดื่มกันอยู่สนุกสนานตามปกติจุดที่เขาดื่มกันจะเป็นพื้นที่ริมหาดที่มีต้นสนเรียงกันเต็มไปหมดด้านซ้ายก็จะเป็นโรงแรมที่มีไฟส่องค่อนข้างสว่างทำให้พวกเขาไม่ต้องพกไฟติดมาด้วยเพราะไฟที่โรงแรมก็สาดยาวไปจนถึงหาดระหว่างที่นั่งดื่มกันไปได้สักพักใหญ่อยู่ๆคมเพื่อนในกลุ่มก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างเขาหันไปพูดกับเพื่อนคนอื่นๆว่าเฮ้ยพวกมึงเห็นผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นไหมด้วยความที่เป็นผู้ชายพอเพื่อนพูดแบบนี้ก็หันไปมองพร้อมกันทุกคนสิ่งที่เห็นคือมีผู้หญิงคนนึงใส่กางเกงขาสั้นเสื้อสีเทายืนอยู่ริมหาดจากที่มองไกลๆเธอก็ค่อนข้างหุ่นดีและก็คงจะหน้าตาดีด้วยเอกเพื่อนอีกคนในกลุ่มที่ดื่มพอเมาได้ที่เขาก็พูดแทรกขึ้นมาเลยว่าโหหุ่นดีเซ็กซี่ว่ะกูอยากได้เป็นแฟนเลยพอพูดแบบนั้นเพื่อนทุกคนก็หัวเราะกันสนุกสนานแล้วก็นั่งดื่มกันต่อแต่สักพักคมก็พูดกับเพื่อนอีกครั้งว่าเฮ้ยพวกมึงดูดิผู้หญิงคนนั้นกำลังจะทำอะไรวะสิ่งที่เห็นคือเธอค่อยๆเดินลงทะเลไปช้าๆนายก็มองตรงไปที่ทะเลทุกคนเริ่มสงสัยแล้วว่ามันแปลกๆทำไมผู้หญิงคนเดียวถึงมาเดินลงทะเลกลางดึกแบบนี้เธอค่อยๆเดินลงไปลึกขึ้นทุกคนเริ่มเห็นว่าท่าไม่ดีหรือผู้หญิงคนนี้จะฆ่าตัวตายในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆก็ไม่กล้าไม่รู้ว่าจะไปช่วยดีไหมเอ็กกลับรีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งตรงไปหาเธอทันทีเพื่อนๆ เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามหลังไปคุณบอสเองก็วิ่งตามหลังไปเหมือนกันส่วนเอกที่วิ่งนำหน้าไปก่อนแล้วเขาวิ่งแล้วไปหยุดอยู่ที่ริมหาดแต่แทนที่เอกจะรีบวิ่งลงไปทะเลเขากลับหยุดแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างหลังคุณบอสก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยกูว่าพวกเราอย่าไปเลยทุกคนเลยหยุดส่วนเอกอยู่ๆเขาก็หันหลังมาแล้วก็วิ่งกลับมาทันทีโดยไม่พูดอะไรสักคำเอ็กกลับไปนั่งอยู่ที่วงเล่าตรงจุดเดิมตอนนั้นทุกคนเริ่มใจไม่ดีแล้วมองไปที่ทะเลก็เห็นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินจมหายไปในทะเลแต่ก็ไม่มีใครกล้าลงไปช่วยทุกคนมานั่งรวมกลุ่มกันที่เดิมแล้วคมก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงคิดเหมือนกันไหมวะแต่ก็ไม่มีใครตอบอะไรคมเลยหันไปหามเอ็กว่าไอ้เอ็กเมื่อกี้มึงเห็นอะไรวะทำไมอยู่ดีๆมึงถึงหันหลังกลับมา
แต่เอ็กกลับนิ่งๆไม่ยอมพูดจากปกติเอ็กจะเป็นคนที่พูดเก่งที่สุดในกลุ่มแล้วอยู่ๆเอ็กก็เริ่มสะอื้นร้องไห้เพื่อนทุกคนต่างก็มองหน้ากันยังไม่ทันที่จะถามอะไรเอ็กก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์จากนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยเพื่อนทุกคนเห็นแล้วว่าท่าไม่ดีด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นอะไรเลยรีบพากันตรงไปที่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะขับออกไปตามแต่ตอนนั้นเอ็กก็ได้ขับออกไปคนเดียวทำให้เพื่อนที่ซ้อนท้ายเอ็กมาต้องมานั่งอัดสามในคันของคุณบอสทุกคนรีบบิดมอเตอร์ไซค์เพื่อจะตามเอ็กไปให้ทันจนสุดท้ายขับไปสักพักก็มองเห็นเอ็กอยู่ไกลๆทุกคนต่างก็รีบบิดคันเร่งให้ไวขึ้นจนเกือบจะถึงเอ็กแต่แล้วอยู่ๆคันของแมนที่ตามหลังคุณบอสอยู่ก็ล้มรถไหลไปตามพื้นถนนทำให้คุณบอสต้องจอดรถแล้วเอ็กก็ขับนำหน้าไปจนมองไม่เห็นคุณบอสรีบจอดรถมาดูเพื่อนก็เห็นว่าตอนนี้แมนสลบอยู่ที่ตัวก็ถลอกเต็มไปหมดส่วนเพื่อนอีกคนก็มีรอยถลอกจากถนนเลยตัดสินใจโทรหารถโรงพยาบาลให้มารับเพราะยังไงก็ต้องดูแลเพื่อนที่เจ็บอยู่ตรงนี้ก่อนพอรถโรงพยาบาลมาถึงเพื่อนทุกคนในกลุ่มก็ไปรวมกันอยู่ในโรงพยาบาลหมอบอกว่าเพื่อนทั้งสองคนต้องนอนแอดมิดดูอาการอยู่ที่นี่หนึ่งคืนแต่ดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงหลังจากที่ทุกคนเริ่มสบายใจไปเพื่อนในกลุ่มก็พูดขึ้นมาว่าไอ้บอสกูว่าเราไปดูเอ็กหน่อยดีกว่าไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างคุณบอสกับไปเลยออกมาจากโรงพยาบาลให้เพื่อนอีกคนอยู่เฝ้าและระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงหน้าบ้านเอ็กเวลาตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าแต่ที่หน้าบ้านอยู่กลับไม่มีมอเตอร์ไซค์เอ็กทั้งคุณบอสและไปเองก็ไม่รู้ว่าเอ็กกลับมาบ้านหรือยังและตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปในบ้านเพราะบ้านไม่ได้ล็อกปรากฏว่าเจอเอ็กนอนกอดเข่าอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเขาร้องไห้เสียงดังเห็นแบบนั้นทั้งคุณบอลและไปก็รีบเข้าไปดูแล้วก็ไปนั่งข้างๆเพื่อนไปเองก็พยายามถามเพื่อนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไปเจออะไรมาแต่เอ็กก็ยังคงเงียบเลยแต่ร้องไห้อยู่แบบนั้นไม่พูดไม่จาซึ่งผิดปกติมากๆทั้งคุณบอลและไปก็อยู่เฝ้าเอ็กจนถึงตีหนึ่งเหมือนว่าเอ็กจะค่อยๆดีขึ้นแล้วเขาค่อยๆหยุดร้องแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรด้วยความที่พรุ่งนี้คุณบอลและไปมีธุระต้องไปทำด้วยไปเลยพูดไปว่าเดี๋ยวพวกเรากลับกันก่อนดีกว่าไอ้เอ็กมันก็ดีขึ้นแล้วแต่ก่อนจะลุกออกไปได้บอกกับเอ็กไปว่าเอ็กถ้ามึงมีอะไรมึงโทรหาพวกกูได้เลยนะจากนั้นทั้งสองคนก็ขับรถกลับบ้านส่วนคุณบอสก็นอนอยู่ที่บ้านของไประหว่างที่เข้านอนคุณบอสก็ฝันเรื่องราวแปลกในฝันเขานั่งอยู่ริมชายหาดคนเดียวแล้วอยู่ๆก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาเขาจำได้ดีว่าเป็นคนเดียวกันกับที่เขาเห็นก่อนหน้านี้แต่รอบนี้เขาเห็นหน้าเธอใกล้มากๆเป็นผู้หญิงที่ผิวขาวหุ่นดีหน้าตาดีเธอมายืนอยู่ข้างคุณบอลแล้วก็พูดว่าเพื่อนมึงอ่ะกูขอนะพอเธอพูดจบในฝันเอ็กก็เดินมาจากไหนไม่รู้เขามายืนอยู่ข้างผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พูดว่าไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนจากนั้นทั้งเอ็กและผู้หญิงคนนั้นก็เดินจูงมือกันลงทะเลไปเป็นภาพเดียวกันกับที่เขาเห็นก่อนหน้านี้แต่รอบนี้มีเอ็กลงไปด้วยแล้วคุณบอสก็สะดุ้งตื่นขึ้นเขาดูเวลาตอนนั้นก็ประมาณตีสี่กว่าอยู่ๆประตูห้องนอนของเขาก็เปิดออกคนที่เดินเข้ามาก็คือไปมีสีหน้าแตกตื่นแล้วก็รีบบอกคุณบอสไปเลยว่าไอ้บอสกูฝันเห็นไอ้เอ็กแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวที่ฝันให้ฟังซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันเหมือนกับที่คุณบอสฝันเป๊ะๆคุณบอสเริ่มใจไม่ดีกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนแต่เขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยคุยกับไปว่าเดี๋ยวเราไปหามันที่บ้านอีกรอบดีกว่าจะได้สบายใจคุณบอสกับไปเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวกันออกไปตั้งแต่ตีห้าซึ่งพอไปถึงบ้านก็เหมือนเดิมหน้าบ้านไม่เจอมอเตอร์ไซค์ของเอ็กจอดอยู่แล้วพอเปิดประตูเข้าไปในบ้านก็ไม่มีคนตะโกนเรียกก็ไม่มีใครอยู่คุณบอสเริ่มกังวลเป็นห่วงเพื่อนก็เป็นห่วงและเขาก็นึกขึ้นได้ว่าหรือเพื่อนจะอยู่ที่ริมหาดเหมือนในฝัน
ขาเลยชวนไปหาที่หาดอีกรอบแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะขับรถออกมาอยู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาที่มือถือของไปเป็นเบอร์แปลกๆพอไปรับสายก็เป็นเสียงเหมือนเป็นตำรวจโทรมาบอกว่าใช่ญาติของคนชื่อนี้หรือเปล่าครับแล้วเขาก็บอกชื่อจริงนามสกุลจริงของเอ็กมาพอไปบอกว่าเขาเป็นเพื่อนผู้ชายคนนั้นก็พูดมาอีกว่าตอนนี้เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วนะครับอยู่ตรงทางเข้าหาดพอได้ยินแบบนั้นทั้งสองคนก็ตกใจมากต่างคนต่างก็ทำอะไรไม่ถูกเลยรีบขับรถไปที่เกิดเหตุซึ่งพอไปถึงก็เจอเป็นศพเอ็กจริงๆข้างๆมีรถมอเตอร์ไซค์จอดล้มอยู่พอไปถามพี่มูลนิธิที่กำลังเก็บศพเขาก็บอกว่าเอ็กเกิดอุบัติเหตุขับรถล้มแล้วก็คอหักเสียชีวิตคาที่ตอนนั้นทุกคนก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงกันต่อแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่มูลนิธิอีกคนเขาเดินมาถามคุณบอสว่าน้องเป็นเพื่อนใช่ไหมคุณบอสก็บอกว่าใช่ครับแล้วพี่เขาก็ถามมาอีกว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรกันมาคุณบอสก็เล่าไปตามปกติว่าไปนั่งริมหาดแล้วคุณบอสก็ถามเขากลับไปอีกว่าเพื่อนเขาเกิดอุบัติเหตุตอนกี่โมงพี่มูลนิธิก็กดมือถือดูสักพักแล้วก็บอกว่าเกิดตอนเที่ยงคืนนะคุณบอสกับไปมองหน้ากันแล้วก็เถียงพี่เข้าไปว่ามันจะเที่ยงคืนได้ยังไงพี่ตอนตีหนึ่งผมยังเห็นเพื่อนผมนั่งอยู่ที่บ้านเลยแล้วพี่เขาก็ดูมือถืออีกครั้งแล้วก็ยื่นมือถือมาให้คุณบอสดูพร้อมกับบอกว่าเที่ยงคืนจริงมีคนโทรมาแจ้งอุบัติเหตุพี่ตอนเที่ยงคืนแต่พวกพี่ติดธุระทำให้มาช้าจากนั้นมูลนิธิก็นำศพออกไปคุณบอสกับไปต่างก็งงกันไปหมดเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุตอนเที่ยงคืนก็แปลว่าคนที่เขาเห็นในบ้านคงเป็นวิญญาณของเอ็กพวกเขาไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะตอนนี้เขาก็มึนไปหมดเลยตัดสินใจขับรถไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปหาเพื่อนที่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเพื่อนก็ได้ตื่นแล้วคุณบอสเลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆถึงขับรถล้มแมนก็บอกว่าตอนที่ขับรถตามหลังมาใกล้จะถึงเอ็กตอนนั้นเขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนท้ายเอ็กอยู่ซึ่งชุดที่เธอใส่เป็นชุดเดียวกันกับผู้หญิงที่เดินลงน้ำแค่นั้นไม่พอตอนที่ทุกคนขับตามเธอค่อยๆหันหัวกลับมาข้างหลังแต่หันมาแค่หัวตัวไม่ได้หันมาด้วยแล้วเธอก็ค่อยๆฉีกยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวมากๆจนเขาตกใจและทำให้รถเสียหลักล้มลงส่วนคมเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นเหมือนกันหลังจากนั้นเพื่อนก็พากันไปช่วยที่งานศพของไปก่อนวันเผาคุณบอสได้ฝันอีกว่าเขานั่งอยู่ริมทะเลที่เดิมแล้วเอ็กก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับพูดว่ากูไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วนะพวกมึงไม่ต้องห่วงกูแล้วเขาก็เดินลงทะเลไปเหมือนเดิมซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ไม่เคยมีใครเจอหรือฝันถึงเอ็กอีกไม่มีใครคิดเลยว่าแค่เพื่อนพูดแซวผู้หญิงคนนั้นเล่นๆกลับต้องมาเจอจุดจบอะไรแบบนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณบอสได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ